็นต้นไปนะ193เนี่ยยาวไปจนกระทั่งถึงในมาตรา221เราจะออกข้อสอบอุทธรณ์หรือฎีกา1ข้อเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นบทบัญญัติที่เราเรียนเนี่ยค่อนข้างมากแต่ข้อสอบเรามีข้อจำกัดอยู่เพียงแค่4ข้อฉะนั้นสิ่งที่ผมบอกท่านไปเนี่ยคือข้อสอบปลายภาคสำหรับวิอาญาแต่อย่างไรก็ตามถ้าท่านไปเรียนที่เนท่านเองคิดว่าท่านเองจะสอบเป็นศาลสอบเป็นอัยการเนี่ยนะผมขอร้องว่าท่านต้องดูทุกมาตราแต่ละมาตราเนี่ยก็จะมีความสำคัญทำไมไม่มีความสำคัญท่านรู้ไหมเพราะว่าแต่ละมาตราเนี่ยมันจะเชื่อมซึ่งกันและกันถ้าเราศึกษาเพียงมาตราหนึ่งมาตราใดเนี่ยความรู้เราก็จะเจาะที่มาตรานั้นเท่านั้นพอเราเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาหรือเกิดมีตุ๊กตาขึ้นมาเนี่ยบางกรณีเนี่ยเราจะตอบมาตรานั้นเพียงมาตราเดียวไม่ได้ต้องโยงมาตราอื่นมาเพื่อประโยชน์ในการอธิบายท่านอย่าลืมนะเรียนกฎหมายเนี่ยท่านมาถามผมประมวลแพ่งอย่างเดียวเนี่ยประกันภัยเนี่ยท่านมาถามผมมาตราเอาอย่างนี้ข้อกรณีเขาจริงเป็นอย่างนี้แล้วจะให้ผมตอบประมวลแพ่งอย่างเดียวน่ะมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันยังมีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องพระราชบัญญัติว่าด้วยการประกันวินาศภัยพระราชบัญญัติว่าด้วยการประกันชีวิตท่านเห็นไหมมันยังมีตัวอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอีกเยอะเช่นเราเรียนกฎหมายเนี่ยในประเทศเราถือว่ากฎหมาย4ตัวเป็นกฎหมายหลักก็คือประมวลแพ่งประมวลอาญาวิแพ่งวิอาญา4ตัวนี้เป็นตัวกฎหมายหลักถ้าท่านไม่รู้ทั้งหมดไม่รู้ทั้งหมดว่าตัวบทเนี่ยมันอยู่ตรงตำแหน่งไหนในเรื่องอะไรมีหรือไม่ท่านไม่มีทางที่จะไปศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายพิเศษหรือกฎหมายชำนาญพิเศษได้เลยเพราะว่าปัจจุบันนี้บ้านเราเนี่ยแยกสารหรือแยกวิชาการออกมาเป็นกฎหมายชำนาญพิเศษอีกตั้ง 7-8 ตัวที่เราใช้ในสารนะแล้วนอกนั้นกฎหมายเรามีอีกเป็นพันๆฉบับเราไม่เคยศึกษาเลยแต่เราต้องใช้หลักในวิอาญาวิแพ่งประมวลแพ่งประมวลอาญาเข้าไปจับความผิดที่มีโทษในทางอาญาของบ้านเรานี่เป็นร้อยๆเป็นพันๆฉบับนะแต่เราก็ต้องอาศัยหลักเจตนาของมาตรา59สำคัญผิดในข้อเท็จจริง62สำคัญผิดในบุคคล61ป้องกันจำเป็นบันดาลโทสะทำตามคำสั่งเจ้าพนักงานเพิ่มโทษลดโทษไม่เข็ดหลาบหลักพวกนี้ตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนผู้โฆษณาพวกนี้เราต้องดึงประมวลอาญาไปใช้ทั้งหมดถ้าลองคิดดูเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านไม่ได้จับพวกนี้แล้วท่านจะไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นในส่วนที่เกี่ยวกับวิอาญาเราจะสรุปได้ว่าในปลายภาคเราจะออกข้อสอบ4ข้อส่วนแรกคือการฟ้องคดีอาญาและการไต่สวนมูลฟ้องตะกี้นี้ก็คือเราถ้าเราพูดเจาะไปที่ตัวบทเนี่ยเราก็จะพูด158 157เนี่ยเราไม่ค่อยออกเพราะมันเป็นบททั่วไปศาลที่จะรับคำฟ้องเพราะมันไปเกี่ยวพันกับวิอาญา1มาตรา22 23 24ไงไม่ไปเกี่ยวตรงนั้นพอมันไปเกี่ยวตรงนั้นเรามาออกในวิอาญา2ออกไม่ได้อีกเพราะมันไปติดวิอาญา1ท่านจะต้องรู้ตรงนั้นฉะนั้นพูดสั้นๆ158ถึงมาตรา169 158ถึง171เลยนะ171เนี่ย1ข้อข้อที่2ก็คือเราจะเริ่มในลักษณะ2ชั้นพิจารณาเราจะเริ่มที่ไหนเราจะเริ่มที่มาตรา172ยาวไปจนกระทั่งถึงมาตรา191เราจะออก1ข้อเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่ามาตราไหนสำคัญนะเอาตรงนี้ซะก่อน172ถึง191ออกข้อสอบ1ข้อ192ออกข้อสอบ1ข้อและอุทธรฎีกาอุทธรฎีกาก็คือตั้งแต่ในมาตรา193จนกระทั่งถึง221ออกข้อเดียวออก1ข้อ4ข้อครบละนะช่วงสอบซ่อมก็เหมือนกันท่านดูของเก่าได้เพราะช่วงสอบซ่อมเนี่ยผมคิดว่าข้อสอบเบากว่าปกติไม่น้อยกว่า 40%นะเราข้อสอบซ่อมเนี่ยท่านดูได้นะคือช่วงออกข้อสอบซ่อมเหมือนกันลักษณะเดียวกันเนี่ยทีนี้คราวที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงในเรื่องของคำฟ้องคดีอาญา
โครงสร้างบางส่วนไปแล้วนะวันนี้ผมจะให้ท่านจดจนกระทั่งจบไปที่192ดีมั้ยในมาตรา172ท่านดอกจันไว้เรียกว่าการพิจารณาชั้นพิจารณาหรือการพิจารณาทำไมมันเป็นอย่างนั้นถ้าท่านจดก่อนนะข้างๆหรือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรเรื่องการพิจารณาการพิจารณาการพิจารณาคดีอาญาระบบของการพิจารณาคดีอาญาเนี่ยกฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนชัดเจนบอกว่าการพิจารณาและสืบพยานท่านขีดเส้นใต้เขาสองคำไว้การพิจารณาและสืบพยานท่านเห็นไหมกฎหมายเขียนแล้วบอกว่าไอ้สืบพยานเนี่ยสืบพยานคืออะไรเดี๋ยวท่านจะไปเรียนในกฎหมายลักษณะพยานกฎหมายเขียนแล้วบอกว่าการสืบพยานเนี่ยจะต้องเป็นการสืบพยานโจทหรือจำเลยเขาไม่ได้เขียนไว้ถูกไหมเขาเขียนว่าการพิจารณาและสืบพยานให้ในศาลให้กระทำโดยเปิดเผยต่อหน้าจำเลยเว้นแต่จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นแสดงว่าอะไรแสดงว่าในระบบวิธีพิจารณาของบ้านเราเนี่ยการพิจารณาคดีอาญาเนี่ยจะต้องกระทำโดยเปิดเผยและเนี่ยคนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดเนี่ยจะต้องปรากฏตัวต่อหน้าศาลในวันที่ศาลทำการพิจารณาและสืบพยานทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการสืบพยานของฝ่ายโจทหรือฝ่ายจำเลยก็ตามเราเคยออกข้อสอบตรงนี้มาเราเคยออกข้อสอบตรงนี้มาสืบพยานโจทหรือสืบพยานจำเลยถ้าจะสืบพยานจำเลยเนี่ยโจทไม่มาโจทไม่มาในวันนัดสืบพยานจำเลยศาลบอกว่าถ้าโจทย์ไม่มาไม่มาช่างเขาสืบพยานไปให้จำเลยสืบฝ่ายเดียวถามว่าทำได้ไหมทำได้ไหมได้ไหมได้เพราะอะไรเพราะกฎหมายบอกว่าต่อหน้าจำเลยเท่านั้นแต่ไม่ใช่ต่อหน้าโจทย์จริงไม่จริงโจทย์จะมาหรือไม่มาในวันนัดสืบพยานจำเลยไม่ใช่ข้อสำคัญศาลก็สามารถที่จะทำการสืบพยานจำเลยต่อไปได้โจทย์ไม่มาผลเป็นยังไงผลเป็นไงโจทย์เสียสิทธิ์ในการที่จะถามค้านพยานจำเลยที่สืบในวันนั้นท่านเห็นมั้ยตรงกันข้ามถ้าฝ่ายถ้าวันนี้นัดสืบพยานโจทย์ไม่มาจำเลยมาโจทย์ไม่มาจำเลยมาแต่กี้นี้เป็นไงโจทย์ไม่มาจำเลยมาในวันสืบพยานจำเลยแต่ในครั้งเนี้ยโจทย์ไม่มาจำเลยมาในวันนัดสืบพยานโจทย์ไม่มาจำเลยมาถามว่าเป็นยังไงคำตอบคืออ้าวสืบพยานโจทย์แล้วโจทย์ไม่มาแล้วจะไปเอาพยานที่ไหนสืบเพราะโจทย์ไม่มาศาลทำได้อย่างเดียวคือยกฟ้องโดยอาศัยมาตรา161ท่านเปิดไปที่มาตรา181ดึงมาตรา166มาใช้บังคับท่านเปิดไปที่มาตรา181ในมาตรา181เนี่ยเขาบอกให้เอาบทบัญญัติในมาตรา166มาใช้บังคับได้มั้ยเห็นไหมทีนี้ดึงมาตรา166มาใช้บังคับมาตรา166ก็เป็นเรื่องของการที่โจทย์ไม่มาตามกำหนดนัดให้ศาลยกฟ้องท่านเห็นยัง181ดูที่มาตรา181กฎหมายบัญญัติบอกว่าให้นำบทบัญญัติในมาตรา166มาใช้บังคับแก่การพิจารณาโดยอนุโลมก็แสดงว่าอะไรแสดงว่าวันนั้นต้องเป็นวันที่โจทย์มีหน้าที่ถูกไหมเอาพยานเข้ามา166เป็นเรื่องโจทย์ไม่มาตามกำหนดนัด166เราใช้ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องถ้าเราเอามาใช้ในชั้นพิจารณาก็คือเอามาใช้ในชั้นที่นัดสืบพยานโจทย์อย่าเดี๋ยวนะเพราะการไต่สวนมูลฟ้องคือไต่สวนพยานโจทย์ถูกไหมเพื่อให้ทราบถึงมูลคดีที่จำเลยต้องหาเมื่อคราวที่แล้วเราพูดถึงไงการไต่สวนมูลฟ้องคดีเนี่ยถามว่าคดีอาญาต้องมีการไต่สวนมูลฟ้องไหมต้องไต่หลักคือต้องไต่เพราะโดยเหตุที่ว่ากฎหมายบัญญัติให้อัยการกับราษฎรฟ้องได้เขาจึงป้องกันไม่ให้ราษฎรเนี่ยทำไมฮะหาเรื่องจำเลยแทนที่มันจะเป็นคดีแพ่งกับหาเรื่องเป็นคดีอาญาแล้วก็ฟ้องเป็นคดีอาญาเห็นไหมพอฟ้องเป็นคดีอาญาจำเลยมันก็ตกสิพอมันถูกฟ้องเป็นคดีอาญาไต่สวนมันก็ต้องไต่สวนเพื่อให้ทราบถึงมูลคดีที่จำเลยต้องหาว่ามีอยู่จริงไหมถ้ามีอยู่จริงกระบวนการต่อไปก็คือประทับรับฟ้องเห็นอย่าง
มีข้อยกเว้นที่ไม่ต้องไต่สวนฟ้องก็คือในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์เพราะอะไรเพราะก่อนที่พนักงานอัยการเขาจะมาฟ้องเนี่ยพนักงานสอบสวนเขาได้ตรวจสอบถึงมูลคดีมาก่อนและจนกระทั่งเสนอเรื่องให้พนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องไงเพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นหลักเวลาเราศึกษาเรื่องนี้นะเราทำตัวเหมือนอัยการเราทำตัวเหมือนโจทก์ทนายโจทก์หรือตัวโจทก์เห็นไหมถ้าเราศึกษาในส่วนที่เป็นศาลเราก็ทำตัวเราเองเป็นศาลอ่านตัวบทว่าถ้าเราเป็นศาลมาถึงวันนัดเนี่ยเขาบอกว่าการพิจารณาและสืบพยานให้กระทำในศาลโดยเปิดเผยต่อหน้าจำเลยสิ่งแรกมองก่อนโจทก์มาไหมโจทก์อยู่ขวามือศาลจำเลยมาไหมดูให้ดีจำเลยมาไหมตัวจำเลยคนที่ถูกฟ้องมาไหมมาแต่เพียงทนายจำเลยไม่มาอย่างนี้ต้องถือว่าจำเลยไม่มาศาลแหละเพราะจำเลยในที่หมายคือคนที่ถูกฟ้องดูทางซ้ายมือสอบให้ได้ความว่ามีจำเลยมาไหมถ้ามีจำเลยมามีโจทย์มาวันนี้ทำอะไรนัดสืบพยานโจทย์เอาพยานเข้ามาสืบได้ต่อหน้าจำเลยเห็นไหมจำเลยจะมีทนายช่วยเหลือหรือเปล่าสอบจำเลยดูว่าคุณหาทนายความหรือยังหาแล้วแต่วันนี้ทำไมไม่มาไม่ทราบครับอย่างนี้อาจจะไม่มีเหตุศาลไม่ให้เลื่อนสืบไปเลยถ้าบอกว่าทนายป่วยเจ็บติดว่าความที่ศาลอื่นจำเลยก็ต้องขอเลื่อนเพื่ออะไรเพื่อให้ทนายของตนมาซักค้านพยานโจทย์ไงง่ายๆเราดูตรงนี้เองง่ายๆเลยดูไปที่ขวามือโจทย์ซ้ายมือคือจำเลยถ้าวันนี้นัดสืบพยานโจทย์ไม่มาไปไหนก็ไม่รู้ไม่ต้องถามมากยกฟ้องอย่างเดียว181ดึง166มาใช้บังคับเห็นไหมถ้าวันนี้นัดสืบพยานจำเลยมองไปทางขวาโจทย์มาไหมไม่มาจำเลยมาไหมมามีพยานมาไหมมีสืบโจทย์จะมาหรือไม่มาช่างเขาเพราะมาตรา177บัญญัติให้การสืบพยานกระทำต่อหน้าจำเลยไม่ใช่กระทำต่อหน้าโจทย์แต่ถามว่ายกฟ้องได้ไหมโจทย์ไม่มีหน้าที่นี่เพราะวันนี้เรานัดสืบพยานจำเลยโจทย์ไม่มีหน้าที่ต้องเอาพยานเข้ามาสืบโจทย์ไม่มาโจทย์จะเสียสิทธิ์อะไรในวันนัดสืบพยานจำเลยคุณก็หมดสิทธิ์ในการที่จะถามค้านพยานง่ายไหมสิ่งเหล่านี้เรามองความคิดที่เป็นกลางแล้วเอาตัวบทเข้าไปจับหาตัวบทเข้าไปจับว่าไอ้ตัวบทนั้นมาตังนะมันแปลอย่างนี้อย่างนี้สบายวิชานี้ผ่านได้เลยสบายไม่ยากใช่ไหมแล้วจากนั้นเราก็ไปดู192คำชี้ขาดความผิดคร่าวๆ192เนี่ยเช่นโจทก์อัยการฟ้องจำเลยความผิดฐานลักทรัพย์ไอ้พอสืบพยานเสร็จอ้าวไม่ได้ลักทรัพย์นี่มันกลายเป็นช่อโกงฟ้องว่าช่อโกงลงเอ๊ะแต่ทางพิจารณาสืบไปสืบมาพยานทุกปากเบิกความว่าตอนที่ถูกลักทรัพย์เกิดเวลากลางวันอ้าวฟ้องกลางคืนได้ความว่ากลางวันเห็นไหมผิดเหมือนกันแต่คุณฟ้องว่ากลางคืนแต่ได้ความว่ากลางวันเราก็ต้องมาดูว่าข้อแตกต่างเนี่ยมันเกี่ยวกับเวลาถูกไหมเวลาเป็นองค์ประกอบหนักขึ้นจบฟ้องมาหนักแต่ได้ความเบากฎหมายมันบอกว่าจะต้องไม่เกินฟ้องอะไรคือเกินฟ้องคำว่าเกินฟ้องหลักโดยทั่วไปที่เห็นคือมันหนักกว่าฟ้องฟ้องบทเบาด้วยความว่าบทหนักเกินวันถูกปะทีนี้กลางวันมาได้ความว่ากลางคืนฟ้องกลางวันแต่ทางพิจารณาสืบพยานโจทก์ทุกปากเบิกความว่าตอนที่ไอ้จำเลยมาลักทรัพย์นี่นะพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วมันกลางคืน
กลางวันแต่ทำไมโจทฟ้องกลางวันก็แสดงว่าโจทฟ้องพลาดไปโจทฟ้องบทว่าสิ่งที่กฎหมายบัญญัติไว้ในตัวบทต่างๆเนี่ยท่านดูที่มาตรา192นะเผื่อไว้192ห้ามมิให้พิพากษาหรือสั่งเกินคำขอได้กล่าวในฟ้องไอ้คำว่าเกินคำขอหรือที่มิได้กล่าวในฟ้องที่มิได้กล่าวในฟ้องนั่นแหละคือเกินฟ้องเพราะคุณไม่ได้กล่าวในฟ้องคุณกล่าวหนักได้ความว่าเบากล่าวหนักได้ความว่าเบากล่าวหนักได้ความว่าเบาเราก็ต้องลงตามที่เราพิจารณาได้ความคือบทเบาเบาเนี่ยมันเบากว่าไอ้สิ่งที่หนักเพราะฉะนั้นฟ้องหนักได้ความเบาเบาลงได้แต่ฟ้องเบาได้ความว่าหนักหนักเกินฟ้องลงไม่ได้ต้องลงเบาไม่เกินฟ้องเห็นไหมเอาง่ายๆทีนี้ไม่บทไม่หนักไม่เบาเสมอตัวฟ้องว่าปลอมเอกสารถ้าเรียน264ยังปลอมเอกสารโจทย์บรรยายฟ้องว่าจำเลยปลอมเอกสารกลางคืนแต่ได้ความว่าไอ้ตอนที่มันปลอมเนี่ยนะมันกลางวันพระอาทิตย์จะไม่ตกดินเลยได้ไหมฟ้องว่าปลอมคืนได้ความว่าปลอมกลางวันการปลอมเอกสารกลางวันกลางคืนเนี่ยมีองค์ประกอบไหมไม่มีเพี้ยนกลางวันกลางคืนเนี่ยมันก็เลยเป็นข้อแตกต่างเกี่ยวกับเวลาในรายละเอียดเป็นรายละเอียดเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่เป็นข้อเท็จจริงที่ทำให้ต้องรับโทษหนักขึ้นไม่ใช่เวลาคิดถึงอาญาเอานี่เป็นหลักเวลาฟ้องเนี่ยเราต้องรู้ว่าปลอมเอกสารเนี่ย264นะ265 266เอกสารสิทธิ์เอกสารราชการเนี่ยเอกสารสิทธิ์เอกสารราชการและการฉันใช้ถูกไหมจดข้อความอันเป็นเท็จ264ถึง6268เนี่ยไม่มีอะไรเลยไม่มีกลางวันกลางคืนเป็นองค์ประกอบเพราะฉะนั้นฟ้องกลางวันได้ความว่ากลางคืนฟ้องกลางคืนได้ความว่ากลางวันปลอมเอกสารมันผิดทั้งนั้นคุณจะปลอมกลางวันก็ปลอมกลางคืนเนี่ยลงได้ทั้งนั้นเพียงในวันนั้นไอ้จำเลยมันฝูงว่าในวันนั้นผมไม่ได้มาทำงานผมไม่ได้ทำอะไรเลยในวันนั้นผมไม่ได้มาที่ลามเลยไอ้อย่างนี้ไอ้จำเลยมันอาจจะหลงต่อสู้ละเพราะจริงๆมันไอ้อันนี้แหละภาษากฎหมายเรียกว่าท่านหลงเมื่อไหร่ลงไม่ได้ก็เหมือนกับคนร้ายลักทรัพย์อ่ะ10 นาฬิกาก็ลัก11ก็ลักบ่ายโมงวันนั้นทรัพย์ที่ไอ้จำเลยนะฮะ1 2 3ผมไม่ได้ลักผมมาลักถูกป่ะในวันนั้นนู่นผมอยู่ที่7ห่างออกไปอีก2กิโลความจริงในวันนั้นมันไปลักที่7ห่างไป2กิโลวันนั้นมันไปลักทรัพย์ที่นั่นแต่ไอ้ทะเบียน112เนี่ยมันมาลักตอนเที่ยงแต่คุณไปฟ้องว่าช่วงบ่ายมันไปลักทรัพย์มันลักเหมือนกันผิดเหมือนกันถูกป่ะแต่จำเลยมันหลงต่อสู้สึกไปหลงไอ้อย่างนี้กฎหมายบอกให้อย่างนี้ไม่ได้ไอ้จำเลยมันหลงต่อสู้ต้องยกฟ้องแม้เป็นรายละเอียดก็ตามฉะนั้นคดีอาญาที่เขาพูดกันว่าต้องตีความเป็นคุณนี่แหละพี่เวลาเราศึกษาวิทยาเนี่ยกับอาญาเนี่ยเราต้องจับมาดูแล้วเราก็จะเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับมาตรานี้ทีนี้เราจะจดแหละนะ1172เนี่ยนะ172เนี่ยเป็นเรื่องการพิจารณานะ172ทวิข้อยกเว้นของมาตรา172 172ทวินี่นะเป็นข้อยกเว้นที่การพิจารณานั้นกฎหมายบัญญัติบอกว่าสามารถทำลับหลังจำเลยได้สังเกตนะ172ทวิเป็นข้อยกเว้นเฉพาะลับหลัง
แต่เปิดเผยยังต้องทำอยู่นะอย่าลืมนะวิทยาเรา172มี2คำใช่ป่ะการพิจารณาและการสืบพยานต้องกระทำโดยเปิดเผยและต่อหน้าจำเลยคำว่าเปิดความว่าเปิดให้โอกาสให้สาธารณชนเข้าฟังการพิจารณาได้คำว่าเปิดเผยเนี่ยคือต้องเปิดเผยให้คนทั่วไปซึ่งแม้ไม่เกี่ยวข้องในคดีก็สามารถที่จะเข้ารับฟังการพิจารณาได้อย่างเช่นเราไปดูงานที่ศาลอย่างเงี้ยเราไปดูการสืบพยานเขาก็จะเปิดห้องให้เราไปนั่งเดี๋ยวมานั่งนั่งนั่งหน้าบัลลังก์เพราะอะไรเพราะการพิจารณาของศาลต้องทำโดยเปิดเผยทุกคนมีสิทธิ์เข้าฟังการพิจารณาได้นี่แหละคือนิยามของว่าเปิดเผยคืออะไรคือสามารถให้บุคคลทั่วไปเข้ารับฟังการพิจารณาได้และต้องกระทำต่อหน้าจำเลยจำเลยต้องอยู่ถ้าหากจำเลยไม่อยู่ไม่ได้กระทำต่อหน้าจำเลยเราเรียกการพิจารณาอันนั้นว่ารับหลังจำเลยเปิดเผยแต่รับหลังเห็นไหมปกติต้องเปิดเผยต้องมีจำเลยถ้าเปิดเผยแต่ไม่มีจำเลยเราเรียกว่ารับหลังเปิดเผยแต่สามารถกระทำได้เพราะกฎหมายบัญญัติให้การพิจารณานั้นสามารถกระทำรับหลังจำเลยได้172ทวิของการพิจารณาโดยรับหลังอันเป็นข้อยกเว้นเฉพาะรับหลังนะ172ทวิในมาตรา172เนี่ยหลังสุดเราได้มีการเพิ่มเติมวงเล็บ4กับวงเล็บ5นะวงเล็บ4กับวงเล็บ5ไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวเราเรียนเราค่อยพูดถึงในมาตรา172ทวิทับ1 172ทวิท่านเห็นไหมจำเลยหลบหนีในระหว่างไต่จำเลยหลบหนีนะหลบหนีหรือไม่มาฟังเรื่องการสืบพยานนะรับหลังเหมือนกันรับหลังเพราะจำเลยหลบหนีแต่จะมีคำพิพากษาไม่ได้สืบพยานได้แต่จะมีคำพิพากษาไม่ได้172ทวิทับ1นะการพิจารณารับหลังเหมือนกันเพราะจำเลยหลบหนีตะกี้นี่มีเหตุอื่นๆไอ้นี่172ทวิทับ1นะจำเลยหลบหนีเราก็สามารถพิจารณารับหลังได้นี่เป็นตารางกฎหมายยกเว้นตรงนี้ไว้172ทวิทับ2กรณีจำเลยเป็นนิติบุคคลกรณีจำเลยเป็นนิติบุคคลท่านสังเกตมั้ยว่า172ทวิทับ1กับทวิทับ2เนี่ยทั้ง2มาตราเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับมันต้องผ่านกระบวนการ172มาแล้วหมายความว่าจำเลยมาปรากฏศาลในวันนัดพิจารณานัดแรก172พอเราจะสืบพยานเสร็จหนีถ้าหนีกฎหมายบัญญัติบอกว่าถ้าไม่ได้ตัวมาภายใน3เดือนนะสืบพยานรับหลังไม่ได้เลยอันนี้เราต้องจำเป็นหลักเกณฑ์ที่รับหลังจำเลยการพิจารณารับหลังจำเลย172ทวิวรรค2เป็นกรณีที่จำเลยเป็นนิติบุคคลปกตินิติบุคคลคือบุคคลที่สมมติตามกฎหมายถูกไหมคนที่มันจะเข้ามาดำเนินคดีแทนนิติบุคคลก็ได้แก่ผู้แทนนิติบุคคลหรือผู้จัดการนิติบุคคลถูกไหมพอนัดแรกผู้จัดการมานัด2นัด3หายหัวไม่ยอมมาศาลออกหมายจับก็ยังไม่ตัวมาภายใน3เดือนสืบรับหลังไม่ได้เลยฉะนั้น172ทวิทับ1กับทวิทับ2ก็มีนัยยะเหมือนกับ172ทวินั่นเองนะอยู่ในหมวดเดียวกันรับหลังต้องเปิดเผยนะยกเว้นเฉพาะรับหลัง172ตรี172ตรี172ตรีการสืบพยานซึ่งเป็นเด็กการสืบพยานที่เป็นเด็กไอ้พวกนี้นะเราจะไปศึกษาแน่ๆอีกทีคือเฉพาะมาตรานี้นะในเรื่องของการสืบพยานก็คือต้องไปศึกษาในพยานหลักฐานเราจะไม่ออกข้อสอบในวิทยาเนี่ยเราไม่ออกข้อสอบเราจะเอาเนี่ยไอ้มาตรานี้นะ172ตรีนี่นะไปอยู่ในภาคของพยานหลักฐานคดีอาญาเราจะไม่มาออกวิทยาเพราะว่ามันไปคาบเกี่ยวการสืบพยานเห็นไหมศึกษาเราจะศึกษาเรื่องพูดถึงการสืบพยานแต่วิธีการจะสืบอย่างไรถ้าพยานนั้นเป็นเด็กหรือผู้ต้องหาเป็นเด็กหรือจำเลยเป็นเด็กอายุไม่เกิน18ปีถ้าจำเลยเป็นเด็กอายุไม่เกิน18ปีนี่นะไปใช้พ.ร.บ.เยาวชนเลยพระราชบัญญัติ
ศาลเยาวชนและครอบครัวอันนั้นเด็กกระทำความผิดหรือเยาวชนกระทำความผิดไม่เกิน18ปีต้องไล่ไปศาลเยาวชนไม่เอามาที่นี่ที่นี่เราก็จะมีเกี่ยวข้องเฉพาะกรณีที่ผู้เสียหายเป็นเด็กกับพยานเป็นเด็กมาตรานี้เราใช้ในกรณีที่เราจะสืบพยานไม่ว่าจะเป็นปากผู้เสียหายก็ดีหรือพยานซึ่งเป็นเด็กก็ดีอายุไม่เกิน18ปีใช้มาตรา172จัตตวาการสืบพยานที่เป็นเด็กนอกศาลการสืบพยานที่เป็นเด็กนอกศาลพวกนี้เราจะไปเรียนในพยานหลักฐานหมดนะจะข้างๆตัวบทนะ172ตรีเป็นเรื่องของการสืบพยานที่เป็นเด็กนอกศาลทำไมรู้ไหมถ้าจะรู้ว่าการสืบพยานของบ้านเราเนี่ยเราจะสืบในศาลก็ได้ถ้าไม่สืบในศาลเราไปปี12ปีโจทก์อ้างเป็นพยานเนี่ยพ่อแม่จะพามาที่ศาลก็ไม่สะดวกเขาก็เลยขอให้ศาลนะออกไปนั่งพิจารณาคดีที่บ้านเขาการที่ศาลออกไปนั่งพิจารณาคดีที่บ้านเขาเนี่ยเราเรียกว่าการสืบพยานนอกศาลภาษากฎหมายเรียกว่าเผชิญสืบออกไปเผชิญสืบปัจจุบันนี้เราใช้เยอะนะพยานที่เป็นคนป่วยคนเจ็บอยู่ในห้อง ICU เนี่ยไม่สะดวกที่จะเอามาศาลเขาก็อาจจะขอให้ศาลเนี่ยออกไปเผชิญสืบนอกศาลณที่พยานนั้นอยู่นี่ท่านอย่าลืมนะ172ตะกี้เนี่ยเราจึงมองข้ามไม่ได้นะว่า172ที่ว่าการสืบพยานและการพิจารณาและสืบพยานเนี่ยที่ต้องกระทำโดยเปิดเผยต่อหน้าจำเลยเนี่ยเขาหมายเฉพาะในศาลเท่านั้นท่านพิจารณาที่172เวลาเราอ่านวิทยาเนี่ยเราต้องอ่านทุกถ้อยคำ172ท่านเห็นไหมท่านขีดเส้นใต้คำว่าการพิจารณาและสืบพยานในศาลขีดเส้นใต้ในศาลไว้ถ้านอกศาลแล้วเนี่ยเป็นสิทธิ์คุณจะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้จะต่อหน้าจำเลยหรือไม่ต่อหน้าก็ได้ถ้าจำเลยเขาไม่ประสงค์ที่จะไปปกติการสืบพยานนอกศาลเนี่ยเราต้องให้จำเลยตามประเด็นไปทุกครั้งอะนะเว้นแต่จำเลยบอกว่าผมไม่ไปครับอย่างเงี้ยผมไม่ไปสืบพยานได้ไหมได้เพราะจำเลยจะมาสละสิทธิที่จะไปไงเห็นไหมแต่ถ้าอยู่ในศาลแล้วบอกว่าวันนี้ลืมเบิกจำเลยมาครับขอแต่พยานมาศาลสามปากขอสืบพยานไปก่อนไม่ได้ลืมเบิกมาคุณต้องไปเบิกมาราชทัณฑ์ต้องไปเบิกมาเบิกมาทันไหมถ้าไม่ทันเลื่อนไปอย่างถ้าในศาลแล้วไม่มีข้อยกเว้นจะมีข้อยกเว้นตามที่กฎหมายบัญญัติเท่านั้นเห็นอย่างถ้านอกศาลเป็นสิทธิ์จำเลยที่จะไปหรือไม่ไปก็ได้แต่ถ้าจำเลยใช้สิทธิ์ไปต้องจัดให้เขาไปบางทีจำเลยมันอยากจะมาเที่ยวนะมันอยู่คลองเตยใช่ครับโอ้โหนี่ตำรวจเปิดกระบาลเลยต้องจัดพาหนะให้มันไปไงต้องตีตัวเครื่องบินให้มันไปแล้วขึ้นคุยด้วยเอานักโทษอุกชะกันล่ามโซ่ล่ามมือขึ้นเครื่องบินอย่างเงี้ยปวดหัวมั้ยปวดหัวถ้าตำรวจจะไปเอาไอ้จำเลยเราไปสืบที่ต่างจังหวัดนี่นะผู้ต้องหาคนเดียวหรือจำเลยคนเดียวตำรวจต้องขนไปถึง7คนราชการไปถึง7คนอย่างเงี้ยคุ้มกันไม่ให้มันหนีไงลำบากมะลำบากส่วนใหญ่ในทางปฏิบัติแล้วก็ตบหัวสองทีเฮ้ยเองไม่ต้องไปมันก็กลัวละแต่เป็นสิทธิ์ตามกฎหมายนะเป็นสิทธิ์นะถ้าเขาบอกไปต้องตัดให้เขาไปแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันดุเราก็ต้องเข้าใจบ้างต้องเข้าใจว่าไอ้บ้านเราเนี่ยมันไม่ใช่เต็มใบที่เขาจะจัดให้แต่ว่าลำบากนะแต่ถ้าเป็นนักโทษที่มันที่ถ้าเกิดเป็นคดีที่ประชาชนเขาติดตามอย่างเงี้ยแล้วก็จำเลยหรือผู้ต้องหาเป็นกล้าพูดอย่างเงี้ยนะไอ้อย่างเงี้ยตำรวจก็ต้องจัดให้มันจัดให้เขาไปนะเพราะฉะนั้นถ้านอกศาลเป็นสิทธิ์ของจำเลยถ้าเขาไปต้องจัดให้เขาไปเสมอ230ตรีเดี๋ยวเราจะพูดถึงนะเรามันเป็นเรื่องพยาน
นี่ก็คือ173จัตวาการสืบพยานที่เป็นเด็กนอกศาลเห็นมั้ยไอ้กรณีที่มีพยานที่เป็นเด็กนอกศาลพวกนี้นะเหมือนกับเราอ่านหนังสือพิมพ์ไงมันต้องจัดให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ถูกไหมถูกต้องถามอะไรเนี่ยต้องผ่านนักจิตหรือนักสังคมสงเคราะห์ต้องผ่านนะหรือบุคคลผู้ที่เด็กประสงค์ที่จะให้อยู่ด้วยจะเป็นญาติจะเป็นนายจงนายจ้างเนี่ยถ้าเขาร้องขอว่าประสงค์ที่จะให้พ่อแม่เนี่ยเขาอยู่รับฟังแล้วเนี่ยต้องจัดให้พ่อแม่เขามาด้วยอันเนี้ยมันมีวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะในมาตรา133ทวิให้เอามาใช้ในมาตรา13 173ตรี172จัตวา172จัตวาโดยอนุโลมท่านขีดเส้นใต้นะให้นำบทบัญญัติ172ตรีมาใช้ในมาตรา172จัตวาแต่172ตรีเนี่ยมันก็ไปดึง133ทวิมาใช้บังคับนะถ้าไม่อ่านรายละเอียดดูจะมีเยอะนะ172จัตวาเนี่ยเป็นเรื่องของการสืบพยานเด็กที่อายุไม่เกิน18ปีนอกศาลกฎหมายบอกให้ดึงมาตรา172ตรีมาใช้บังคับ172ตรีก็ไปดึง133ทวิก็นักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์หรือบุคคลที่เด็กร้องขอเนี่ยต้องสืบพยานนั้นด้วยอีกอันนึงคือ173การสอบถามในเรื่องทนายความนะเราออกข้อสอบบ่อยๆมาตรานี้นะ173 172ทวิ173เนี่ยการสอบถามในเรื่องทนายความตะกี้เราพูดถึงนะอันนั้นคือ165ทับ1ก็เป็นเรื่องการ165ทับ1เป็นเรื่องการหาทนายความในชั้นไต่สวนมูลฟ้องถ้าในชั้นพิจารณาเราใช้173มันคู่กันนะถ้าในชั้นไต่สวนมูลฟ้องเขาบอกให้ศาลถามจำเลยหรือผู้ต้องถามจำเลยในเรื่องทนายความถ้าในชั้นไต่สวนฟ้องนะใช้165ทับ1ถ้ากระโดดมาทับฟ้องแล้วมาถึงชั้นพิจารณา172แล้วเนี่ยการถามทนายเราต้องใช้มาตรา173มันมีนัยยะเหมือนกันข้อความเดียวกันแต่เราอ้างมาตราต้องอ้างมาตราให้ถูก165ทับ1ใช้ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องก่อนไต่สวนฟ้องให้ศาลถามในเรื่องทนายถ้าในชั้นพิจารณาก็ใช้173เราจะแบ่งเป็น2อันก็คือ1คดีที่มีอัตราโทษจำคุกเห็นมั้ยคดีที่มาวรรค1 173ถ้าดูที่1 173คดีที่มีอัตราโทษจำคุกก็ใช้วรรค2ถามความต้องการถ้าเป็นคดีที่คดีข้อหาความผิดศาลต้องลงศาลสามารถลงโทษได้หรือมีอัตราโทษตามที่กฎหมายกำหนดให้ประหารชีวิตหรือกรณีที่จำเลยใช่ไหมฮะเป็นเด็กอายุไม่เกิน18ปีต้องบังคับให้ศาลต้องตั้งทนายถ้าเขาไม่มีเห็นไหม173การหาทนายความ173ทับ1 173ทับ1การตรวจพยานหลักฐานการตรวจพยานหลักฐาน173ทับ1การตรวจพยานหลักฐานพวกนี้เราจะต้องไปศึกษาในกฎหมายพยานนะในวิทยาเนี่ยเราอาจจะข้ามไปท่านไปศึกษาที่นั่นได้173ทับ2กระบวนพิจารณาในวันตรวจพยานหลักฐานตะกี้นี้เป็นวันตรวจพยานหลักฐานศาลต้องทำอะไรบ้างกระบวนพิจารณาในวันตรวจพยานหลักฐาน173ทับ2เราเรียกกระบวนพิจารณาในวันตรวจพยานหลักฐานเป็นกระบวนพิจารณาศาลละการกำหนดวันตรวจพยานก็ใช้มาตรา173ทับ1จะต้องทำอะไรบ้างกระบวนพิจารณาในวันตรวจพยานหลักฐานแล้วก็ใช้173ทับ2 1อย่างเรียนแล้วใช่ไหมถ้าเราเรียนแล้วเนี่ยถ้าเป็นคดีแพ่งเนี่ยเราไม่ได้ใช้คำว่าหน้าที่นำสืบเราใช้ภาคดีอาญาใครมีหน้าที่นำสืบใช้สองคำไม่เหมือนกันแต่ความหมายอันเดียวกันในคดีแพ่งเราเรียกภาระการพิสูจน์84ทับ1
เราเรียกมาตรา84ทับ1ของวิแพ่งว่าภาระการพิสูจน์ในคดีอาญาโจทก์มีหน้าที่นำสืบก่อนเสมอคุณฟ้องเขาว่าเขาทำผิดคุณก็ต้องเอาพยานมาพิสูจน์ความผิดของเขาการเอาพยานมาพิสูจน์ความผิดเนี่ยเราเรียกในคดีอาญาว่าหน้าที่นำสืบงั้น174จึงเป็นหน้าที่นำสืบ175การเรียกสำนวนไต่การเรียกสำนวนการสอบสวนนะการเรียกสำนวนการสอบสวนมาประกอบการพิจารณาการเรียกสำนวนการสอบสวนมาประกอบการพิจารณาเห็นไหมท่านเห็นไหมเวลาอยู่ในศาลเนี่ยจำเลยมันชอบขอให้ศาลเรียกมาสำนวนการสอบสวนจากพนักงานอัยการมาประกอบการพิจารณาเพราะอะไรเฮ้ยที่คุณเบิกความต่อศาลเนี่ยนะเฮ้ยทำไมเบิกความไม่เหมือนกับในชั้นสอบสวนในชั้นสอบสวนคุณบอกว่าทำไมฮะคลับคล้ายคลับคลาเห็นคนร้ายคลับคล้ายคลับคลาแต่มาเบิกความที่ศาลบอกมาเห็นต่อหน้าต่อตาเฮ้ยตกลงแล้วคุณเห็นยังไงกันแน่คลับคล้ายคลับคลาหรือต่อหน้าต่อตามันเป็นการเรียกมาเพื่อประกอบการพิจารณาว่าไอ้คำพยานปากเนี่ยทำไมฮะมันเบิกความปักปำจำเลยเห็นไหมเบิกความให้ร้ายตอนที่สอบสวนในชั้นสอบสวนเนี่ย3วันหลังเกิดเหตุพยานปากนี้ให้การต่อพนักงานสอบสวนว่าเห็นเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งคับคล้ายคับคาว่าเป็นจำเลยแต่พอมาในชั้นพิจารณาเบิกความว่าเห็นกับตาเลยอย่างเงี้ยเอ๊ะตกลงคุณเห็นหรือไม่เห็นเกิดข้อสงสัยนะเห็นนะพยานปากนี้ตกลงแล้วอันไหนเป็นจริงอันไหนเป็นเท็จท่านเห็นไหมคำพยานที่เบิกความหลังเกิดเหตุ3วันกลับมาเบิกความหลังจากที่นะเกิดเหตุแล้วถึง2ปี1ปี7เดือนเนี่ยมันทิ้งห่างกันเยอะใน3วันหลังเกิดเหตุคุณบอกว่าไม่เห็นพอ3ปีให้หลังหรือ2ปีให้หลังมาถึงชั้นศาลคุณบอกเห็นกับตาอย่างเงี้ยพยานปากนี้ก็จะมีน้ำหนักไปงะน้ำหนักน้อยไม่น่าเชื่อถืออาจจะมีข้อสงสัย227พิจารณามาตรา227ให้ศาลช่างใช้ดุลพินิจในการช่างพยานฐานทั้งปวงเนี่ยอย่าพิพากษาลงโทษจำเลยจนกว่าจะแน่ใจว่าจำเลยนี้ได้กระทำความผิดจริงมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นและจำเลยนี้เป็นผู้กระทำความผิดเห็นยังให้ศาลช่างอย่าลงโทษจำเลยจนกว่าจะแน่ใจว่าได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นและจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดขีดเส้นใต้อย่าพิพากษาลงโทษเป็นในคดีอาญาเนี่ยถามให้สงสัยอย่าถามให้ชัดเจนหน้าที่จำเลยมีอย่างเดียวหน้าที่ทนายจำเลยมีอย่างเดียวถามให้สงสัยเห็นไหมชั้นสอบสวนเบิกความอย่างให้การอย่างหนึ่งชั้นพิจารณามาเบิกความอีกอย่างหนึ่งอย่างนี้แสดงว่าคำพยานปากนี้ใช้ไม่ได้มีน้ำหนักน้อยดูวรรคสองเมื่อมีเหตุสงสัยตามสมควรคิดได้ให้ยกไปสงสัยนั้นให้จำเลยถามให้สงสัยนี่คือหลักในคดีอาญาคราวที่แล้วเราออกสอบปากเปล่าผู้พิพากษานะโอ้ตอบไม่ได้เลยหลักของการพิจารณาคดีแพ่งกับคดีอาญาเนี่ยมีอย่างไรคดีแพ่งใช้104คดีอาญาใช้227ตอบไม่ได้เลยต้องประคับประคองแล้วแต่ผมก็ให้ผ่านนะอธิบายมาว่าหลักในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญากับคดีแพ่งมีหลักยังไงหลักเช่นว่าเนี่ยถ้าเป็นคดีแพ่งใช้104ดุลยพินิจของศาลในการฟังยุติหรือไม่ยุติ50 50ก็ให้โจทก์ชนะได้แต่ถ้าเป็นคดีอาญาถ้าเราคิดเป็นน้ำหนักนะมองเห็นภาพชัดเจนนะ50 50สงสัยต้องยกฟ้องจำเลยคดีแพ่ง50 50ต้องให้โจทก์ชนะนะคดีแพ่ง49ต่อ51ผมเนี่ยให้โจทย์ทำไมฉันรู้ไหมโจทย์ฟ้องว่ากู้จำเลยบอกไม่ได้กู้ลายมือชื่อปลอมเฮ้ยตอนที่คุณลงลายมือชื่อคุณก็อยู่กัน2คนพยานอื่นไม่มีแล้วอยู่ๆคุณบอกว่าลายมือชื่อปลอมเราก็ว่าตรงนี้คุณลายมือชื่อตรงนี้นะคุณเขียนต่อหน้าศาลดิหรือไปเอาเอกสารที่ทำในเวลาใกล้เคียงกันเอามาเทียบกันดูคล้ายๆกันนี่ตวัดสูงตวัดต่ำท่านเห็นไหม
อ่ะดูลายมือสิดูลายเซ็นแล้วเฮ้ยคล้ายๆกันมีแต่เพียงว่าไอ้หอหางสอเสือเนี่ยอันนี้ตวัดสั้นแต่อันนี้ตวัดยาวคุณบอกตวัดยาวกับตวัดฟังได้ไหมไม่ได้เวลานี้ผมอาจจะเขียนสั้นแต่เมื่อคราวนู้นผมเขียนยาวท่านเอง49กับ51อย่างเวลานี้เขียนสั้นแต่ตอนที่เขียนสัญญากู้เป็นการเขียนยาวถูกสารเอามาเทียบกันดูเฮ้ยสั้นกับยาวถึงขนาดจะฟังว่าจำเลยไม่ได้ลงชื่อได้ไหมไม่ได้บางทีเนี่ยเราส่งเอกสารเนี่ยไปให้ตำรวจเขาตรวจพิสูจน์ลีลาการเขียนช่องไฟน้ำหมึกตำรวจตอบกลับมาคล้ายคับคาคับคล้ายคับคานะน่าเชื่อว่าใช่จำเลยเองแพ้ละแค่คับคล้ายคับคาน่าเชื่อว่าใช่บางทีตรวจมาเสร็จพิสูจน์ไม่ได้เพราะลายมือไม่มีเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัวแจ้งเหมือนกันจำเลยเองต้องจ่ายเหมือนกันได้ไหม49 51เรายังให้โจทย์ชนะได้48 52ยังให้โจทย์ชนะได้แต่ถ้ายืดเราจะไม่เชื่อแหละเห็นไหมเรื่องคดีแพ่งเนี่ยมันอย่างนี้อย่างนี้แต่ถ้าคดียามันต้องอย่างนี้อย่างนี้ไปฮะยกฟ้องนี่คือหลักเป็นวิชานิติศาสตร์ที่เราต้องเรียนต้องเรียนว่าหลักนี้มันเอามาจากไหนหลักพวกนี้มันแฝงอยู่ในตัวบทเพียงแต่ว่าเราต้องอ่านหนังสือไงแล้วจะลึกซึ้งสมัยก่อนผมเรียนอย่างท่านนี่นะผมไม่มีเงินอยู่ในกระเป๋านะแต่ผมอยากได้หนังสือผมลอกหนังสือทั้งเล่มเลยไปห้องสมุดธรรมศาสตร์หนังสือเวิร์กนี่นะ300หน้านะผมลอกออกมาทั้งหมด300หน้าใส่สมุดลายไทย2เล่มลอกเลยเพราะอย่างน้อยผมลอกครั้งแรกเหลืออยู่ในหัวผมเหลืออยู่ความรู้ในหัวผมแค่ 20-30% ผมก็พอละสอบปริญญาตรีผ่านละแต่หลังจากนั้นโทษทีผมสอบพวกสาผมไม่ดูหนังสือเลยใช้ความรู้ที่เราสะสมไว้เนี่ยท่านอย่าลืมนะท่านเรียนกฎหมายนี่ท่านอ่านหน้าลืมหลังนะท่านอ่าน10หน้าหน้า1ถึงหน้า6ท่านลืมแล้วท่านอ่านไปอีก5หน้าเป็น25หน้า1ถึง18ท่านลืมแล้วอ่าน25หน้าเมื่อไหร่1ถึง18ท่านลืมแล้วท่านอ่านไปอีก40หน้าหน้า1หน้า2จนถึงหน้า30ลืมแล้วลืมแล้วให้มันอ่านอะไรมาแต่อ่านเที่ยวแรกอ่านเยอะไปเรื่อยๆอ่านเที่ยวสองท่านจะจำมันจะอยู่ในหัวสิ่งสำคัญมันจะอยู่ในหัวอันนี้แหละถ้าท่านอ่านจริงๆเนี่ยเขาจะได้ชื่อว่าผู้รู้คือไม่รู้ทำไมท่านรู้มะเวลาก่อนเข้าห้องสอบเนี่ยผมไม่รู้เลยเฮ้ยวันนี้จะสอบนี่โหไม่มีอะไรอยู่ในหัวเลยจำไม่ได้เลยแต่มึงมาเข้าสอบมาดิผมเขียนอย่างเดียวไม่รู้เอาอะไรมาเขียนผ่านนะครับแต่เมื่อไหร่ท่านชัวร์เมื่อไหร่นี่นะให้ชัวร์นี่มาเลยข้อสอบเขียนไปเขียนมาตกคนที่ติวให้ผมเนี่ยตกผมเนี่ยถูกติวผมผ่านท่านต้องอ่านไงแล้วสิ่งที่มันอยู่ในหัวท่านเนี่ยนะท่านอ่านไปร้อยหน้าให้มันเหลืออยู่แค่20หน้าผมว่าพอแล้วเพราะจริงๆกฎหมายที่เราดูร้อยหน้านี่นะมันออกข้อสอบไม่เกิน5หน้าแล้วเราต้องดู20เพราะเราไม่รู้มันเราจะเจอข้อสอบตรงจุดไหนไงถูกไหมมี100มาตรา200มาตราออกข้อสอบจริง4มาตราโอ้โหเด็กเนบอกว่าอาจารย์ผมมาเรียนเนเนี่ยไม่คุ้มเลยทำไมไม่คุ้มนะรู้ไหมเทอมหนึ่งเราเรียน4เดือน4 16เราเรียน16ครั้งครั้งละ2ชั่วโมงเรียน32ชั่วโมงตัดสินกันด้วย24นาทีที่คุณเรียนมาทั้งหมดเนี่ยเราออกข้อสอบ1ข้อข้อนั้นเราให้เวลา24นาทีเรียนมา4เดือน16ครั้ง32ชั่วโมงตัดสินผมด้วยเวลาเพียงแค่24นาทีทำได้ผ่านทำไม่ได้ตกหนึ่งไปเรียนใหม่ไปเรียนขาใหม่ไปเรียนเทอมใหม่ได้ไหมมันตัดสินไม่ได้เวลานี้เพราะฉะนั้นผมจึงบอกท่านเสมอว่าเราเรียนกฎหมายนี่นะสำคัญที่สุดคือแว็บแรกแว็บขึ้นมาท่านเขียนไปแล้วนะ
ถ้าไม่ชัวร์ท่านทำแก้ท่านแก้เมื่อไหร่ตกลูกน้องผมมีอยู่คนหนึ่งอาจารย์ฮะผมไปแก้สองข้อความจริงข้อสอบที่ผมตอบไปข้ออันแรกมันถูกผมไปฆ่าทิ้งว่าไม่เอาแล้วเขียนใหม่เขียนใหม่ไม่เอาเนี่ยผมไปดูคะแนนละสูงไอ้ข้อนี้เพื่อแล้วไปคิดอีกคิดซะจนรู้ว่าแม่คิดซะจนรู้ว่ามันตกผลึกเมื่อตอน10นาทีหลังจากหมดข้อสอบรีบแก้ขีดทิ้งเลยไม่เอาแล้วเขียนใหม่ภายใน10นาทีเมื่อไหร่คุณก็ได้0ไม่มีทางถ้าไม่ชัวร์แว็บแรกเนี่ยของจริงแว็บ2แว็บ3เนี่ยไม่จริงแว็บ4นี่จริงไปกันใหญ่เลยถ้าท่านคิดนานแล้วก็มาแก้เลยนะมันเหลืออีกต้องครึ่งชั่วโมงแล้วมาแก้นะไอ้นั่นแว็บ4แว็บ5แล้วนั่นยิ่งไกลเกินเหตุแก้เมื่อไหร่ตกเมื่อนั้นแว็บแรกท่านเชื่อผมเพราะอะไรเพราะความรู้มันวิ่งเข้ามาที่สมองเราเพราะเราอ่านปุ๊บสามารถตอบได้ปุ๊บทงมาปุ๊บเนี่ยนะนั่นแหละคือแว็บแรกท่านก็เขียนให้มันเข้าไปตรงนั้นให้ได้ปากกาห้ามเบี่ยงไปที่อื่นเด็ดขาดเขียนตรงนั้นแหละเป็นฟองซ้ำเขียนให้เป็นฟองซ้ำไอความคิดว่าไม่เป็นให้ดึงให้มันเป็นให้ได้ลงท้ายด้วยฟองซ้ำผมใช้วิธีการเนี่ยตลอดมาเลยนะแว็บแรกเพราะผมเรียนมหาลัยนี่นะวิชาหนึ่งที่ผมควรจะได้ดีเนี่ยนะแต่ผมกลับไม่ได้ดีผมเรียนนั้นตัด60คะแนนเนี่ยนะผมได้มาแค่64คะแนนวิดตกเพราะไปแก้ข้อหนึ่งตก0เลยอาจารย์20คะแนนมัน5ข้อที่นี่4นะที่ธรรมศาสตร์นี่5ข้อไปแก้เหลืออยู่4คะแนนถ้าไม่แก้ผมไปที่14 15แล้ววิชาที่ผมควรจะได้70กว่าแต่มันไม่ได้พอเราถือ60ผ่านนะเราถือว่า60ผ่านถ้าไหนมานั้นเรียนกฎหมายเนี่ยที่สำคัญอ่านหนังสือแล้วแว็บแรกถ้าชัวร์นะท่านจะแก้ท่านแก้ไปเลยถ้าไม่ชัวร์ห้ามแก้แว็บแรกเป็นของจริงว่าแว็บ2เป็นของปลอม176คดีที่คดีที่จำเลยให้การรับสารภาพทำไมรู้ไหมไอ้มาตรา176เนี่ยเราออกข้อสอบบ่อยๆถ้าเป็นคดีอาญาถูกไหมพอเราไต่สวนมูลฟ้องหรือไม่ไต่ในคดีที่พนักงานการเป็นโจทย์เนี่ยนะสำคัญที่สุดคือศาลต้องถามคำให้การจำเลยจาก172หาทนายความให้ถามคำให้การหาทนายความให้ก่อนตามที่กฎหมายกำหนดแล้วจึงอ่านและที่บ่ายฟ้องและถามจำเลยว่าให้การว่าจะให้การอย่างไรถ้าจำเลยให้การปฏิเสธเข้าไปที่174โจทย์ต้องสืบพยานถ้าจำเลยบอกว่าผมจบไม่ได้ครับจำเลยรับสารภาพปุ๊บต้องสืบพยานไหมดูที่176ดูจำคุกตั้งแต่5ปีขึ้นไปหรือไม่ท่านดูนะท่านขีดเส้นใต้คำว่ากฎหมายกำหนดอัตราโทษอย่างต่ำไว้ให้จำคุกตั้งแต่5ปีขึ้นไปหรือโทษสถานหนักกว่านั้นให้ศาลสืบพยานคำว่าสืบพยานในที่คือสืบพยานประกอบคำรับสารภาพฉันดูความผิดที่ฟ้องว่าอัตราโทษขั้นต่ำเนี่ยถ้ากฎหมายเขากำหนดว่าให้ศาลลงโทษหรือระวางโทษขั้นต่ำตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะต้องสืบพยานการสืบพยานในคดีที่จำเลยรับสารภาพเนี่ยเราเรียกว่าการสืบพยานประกอบคำรับสารภาพถ้าไม่มีอัตราขั้นต่ำอัตราโทษขั้นสูงเท่าไหร่ไม่เป็นไรเช่นให้จำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีเห็นมั้ยเวลาเราดูว่าต้องสืบหรือไม่สืบดูที่ไหนเราไม่ได้ดูที่10ปีเพราะ10ปีมันขั้นสูงเราดูที่ขั้นต่ำขั้นต่ำเนี่ยกฎหมายบัญญัติบอกว่าให้ลงโทษตั้งแต่3ปีถึง5ปีนะไม่ถึงไม่ต้องสืบลงโทษได้เลยจะลงโทษ3ปี4ปี5ปีจนกระทั่งถึง10ปีแต่ถ้ามีอัตราโทษขั้นเดียวซึ่งสูงขั้นต่ำ5ปีเช่นความผิดฐานฆ่าไต่ตองไว้ก่อนมีอัตราสถานเดียวคือประหารชีวิตอย่างนี้ต้องสืบเพราะมีอัตราเดียวขั้นต่ำก็ประหารชีวิตขั้นสูงก็ประหารชีวิตฉะนั้นเราถือว่าอัตราโทษประหารชีวิตเนี่ยหนักกว่าขั้นต่ำ5ปีท่านดูที่ตัวบทกฎหมายใช้คำว่าเว้นแต่คดีที่มีข้อหาในความผิดขีดเส้นใต้ข้อหาในความผิดดูที่คำฟ้องโจทก์ลงขอลงโทษข้อหาความผิดอะไร
ซึ่งจำเลยรับสารภาพนั้นกฎหมายกำหนดอัตราโทษอย่างต่ำไว้ให้จำคุกตั้งแต่5ปีขึ้นไปขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้ถ้ากฎหมายกำหนดอัตราโทษจำคุกอย่างต่ำนะอย่างต่ำตั้งแต่5ปีขึ้นไปเมื่อไหร่เนี่ยต้องสืบฉะนั้นคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิตสถานเดียวหนักกว่าขั้นต่ำ5ปีฉันต้องสืบคดีข่มขืนกระทำชำเราไม่ว่าชายกระทำกับชายหญิงกระทำกับหญิงท่านเห็นไหมมันจะมีขั้นต่ำกับขั้นสูงเห็นไหมถ้าขั้นต่ำตั้งแต่5ปีเมื่อไหร่สืบถ้าขั้นต่ำต่ำกว่า5ปีไม่ต้องสืบเช่นใช้เหรียญใช้นิ้วกระทำต่ออวัยวะเพศไอ้อย่างเงี้ยไม่มีปัญหาอะไรถูกไหมไม่มีปัญหาอะไรดูอัตราตามที่กฎหมายกำหนดอันเนี้ยเราจะออกข้อสอบบ่อยๆเราเลือกคดีที่รับสารภาพถามว่าคดีที่รับสารภาพจะต้องสืบไหมก็ต้องดู176ดูอัตราขั้นต่ำปกติแล้วเนี่ยศาลสามารถพิพากษาไปได้เลยเว้นแต่คดีที่มีข้อหาในความผิดซึ่งกฎหมายกำหนดอัตราโทษขั้นต่ำตั้งแต่5ปีขึ้นไปหรือสถานหนักกว่านั้นให้ศาลสืบพยานให้โจทก์นำพยานมาสืบจนกว่าศาลจะพอใจว่าจำเลยได้กระทำความผิดจริงท่านอย่าลืมนะศาลต้องฟังพยานโจทก์จนกว่าจะพอใจนะระดับของการสืบพยานในมาตรา176คดีที่จำเลยรับสารภาพนะแค่พอใจศาลแต่ถ้าจำเลยปฏิเสธเมื่อไหร่นะ227อย่าพิพากษาจนกว่าจะแน่ใจว่าเห็นยังถ้าเป็นคดีที่ปฏิเสธศาลต้องแน่ใจว่าไอ้จำเลยเนี่ยมีความผิดเกิดขึ้นและจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดแต่ถ้าเป็นคดีที่สืบพยานประกอบคำรับสารภาพนะพอใจศาลอ่ะไอ้สืบมาไม่เห็นแต่ดูแล้วไม่ผิดตัวลงถ้าจำเลยปฏิเสธปฏิเสธจำเลยปฏิเสธเฮ้ยไม่แน่ใจลงไม่ได้ละเพราะมันต้องแน่ใจจึงจะลงท่านเห็นไหมระดับของการชั่งน้ำหนักพยานไม่เหมือนกันถ้าสืบพยานประกอบตาม176พอใจศาลพอใจศาลพอใจศาลศาลว่าศาลมีมาตรฐานขั้นต่ำขี้สงสัยชอบยกฟ้องก็ไม่ได้ไม่ไอ้นี่มือลงอย่างเดียวสืบพอใจไม่พอกูพอใจจะลงกูลงเลยไอ้นี่มือหนักไอ้นี่ไม่ได้ต้องเอามาตรฐานของศาลนะมาตรฐานของศาลคือระดับศาลฎีกาจะเป็นคนชี้ว่าพอหรือไม่พอเห็นไหมแต่ถ้าปฏิเสธเมื่อไหร่ศาลต้องแน่ใจถ้าไม่แน่ใจกฎหมายบอกว่าอย่าลงเกิดสงสัยเป็นคุณจำเลยยกฟ้องอย่างเดียวนี่ก็คือชี้แสดงว่าเวลาท่านอ่านหนังสือทั้งหมดแล้วเนี่ยท่านจะมองเห็นระดับการชั่งน้ำหนักในคดีแต่ละประเภทเนี่ยไม่เหมือนกันสิ่งที่ต้องศึกษาเนี่ยต้องศึกษาหลักนิติวิธีในการใช้กฎหมายว่าแค่ไหนเพียงใดที่เป็นระดับวินยูชนเวลาท่านไปเป็นศาลอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเชื่อคนง่ายอาจารย์ผมมีนะไปอยู่กอไก่เมื่อไหร่นะอย่างอาจารย์ผมชื่อกอไก่เนี่ยมือตำรวจไม่จับมามันตำรวจเขาไม่จับคนถูกหรอกไอ้คนที่ถูกจับมามันผิดทั้งนั้นอ่ะอ้าวถ้าอย่างนี้ก็ไปละโอกาสจะลงสูงมากยกฟ้องแทบไม่มีแต่อีกคนนึงมาเจออาจารย์ผมขอไข่เฮ้ยตำรวจไว้ใจไม่ได้นะเดี๋ยวนี้มันจับยัดเงินอย่างเดียวคนผิดเป็นคนถูกคนถูกเป็นคนผิดไอ้นี่เลยชอบยกฟ้องตำรวจจับมาไม่เคยเชื่อไม่ค่อยเชื่อความซื่อสัตย์ของตำรวจใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาพวกศาลเนี่ยมันก็จะมีลักษณะอย่างเงี้ยไอ้นี่อ่านเสร็จปุ๊บมันไม่ผิดเขาไม่จับมันมาหรอกไอ้นี่บอกเฮ้ยไม่ได้ตำรวจเดี๋ยวนี้มันช่วยใช่ไหมอัยการยังวิ่งได้เลยดูคดีบอสดิเนี่ยไปกันใหญ่เลยทีนี้มั่วไปหมดเลยทีนี้ไอ้มาเอาแค่ไหนเพียงใดอย่างเงี้ยเอาอย่างไรมันมาศาลเนี่ยเราต้องเวิร์กถูกไหมเรามองเห็นชัดเจนเลยว่าในกระบวนการยุติธรรมของบ้านเราเนี่ยมันไม่รู้จะพูดกันยังไงแต่มาศาลศาลเราจะไม่มีนะศาลเราจะไม่เอาข่าวจะนิ่งอย่างเดียวเลยเรานี่นิ่งอย่างเดียวแต่ถ้าตำรวจกันยิ่งออกมาคุยเมื่อไหร่นี่นะโอ้ยิ่งมันสังคมยิ่งรู้ว่าเอ้ยตกลงมาอะไรกันแน่ใช่ปะอย่างอัยการบางคนโอ้ยประชาชนต้องปฏิบัติตามกฎหมายแต่เมื่อปีที่แล้วเองถูกจับเมาแล้วขับแจ้งความเวลานี้อัยการสั่งอัยการเขากำลังจะสั่งฟ้องดูที่ว่าจะสั่งฟ้องอาจารย์ดังไหมเมาแล้วขับแต่เวลาออกทางทีไปไงฮะแม่ต้องเคารพกฎหมายอย่างนี้บ้านเมืองมีคือมีแปรแต่ทุกท่านนะเองขับรถเมาแล้วขับชนแล้วหนีด้วยเอ้ผมเพิ่งมารู้ในตอนเช้าฟังข่าวอ้าวเหรอท่านเห็นไหมเป็น
มันพูดลำบากนั้นรู้หน้าไม่รู้ใจรู้ใจไม่รู้หน้าต้องดูต้องดูเพราะฉะนั้นเวลามาศาลเนี่ยเราต้องศึกษาถึงนิติวิธีในการใช้นี่ก็คือ176 177การพิจารณาเป็นการรับ1นะการพิจารณาเป็นการรับแต่ก็นี่รับหลังจำเลยถูกไหมไอ้นี่เปิดเผยตรงข้ามกับการพิจารณารับนะเปิดเผยเปิดให้คนเข้าใหม่เราเรียกเปิดเผยถ้าเราพิจารณาเป็นการรับปิดห้องไม่ให้ใครเข้าเห็นไหมถ้าเป็นเรื่องจำเลยต่อหน้าจำเลยเราก็จำเลยมาจำเลยหนีจับไม่ได้ภายใน3เดือนเฮ้ยไม่มีปัญญาจับแล้วเราต้องเป็นการพิจารณารับอุทธรณ์รับอันนี้รับเหตุที่จะมีการพิจารณารับได้ในกฎหมายบัญญัติบอกว่าเมื่อศาลเห็นสมควรโดยพละการหรือโดยคำร้องของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่แต่ต้องเพื่อขีดเส้นใต้ใช่ไหมเราจะพิจารณาเป็นการรับปิดห้องไม่ให้คนที่เกี่ยวข้องเข้ามาเนี่ยได้ต่อเมื่อทำไมฮะประโยชน์แห่งความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือเป็นการป้องกันความรับอันเกี่ยวกับความปลอดภัยของประเทศมิให้รู้ถึงประชาชนคดีเยาวชนและครอบครัวไงเด็กที่ถูกล่วงละเมิดไม่ว่าจะเป็นเด็กชายเด็กหญิงเนี่ยก็ตามโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงเราไม่เปิดโอกาสถ้ามันเปิดโอกาสมันก็เหมือนกับมันถึงไม่จริงเพราะบางทีมันถามโอ้เรื่องถามลึกถามซึ้งถามละเอียดถามทุกจุดถามทุกอนุไอ้อย่างนี้มันยิ่งกระทบกระเทือนต่อคนที่ถูกกระทำถูกไหมเราก็ห้ามแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองเขาอาจจะเกิดความอับอายอย่างคดีกบฏคดีกบฏกับความมั่นคงเราเคยพิจารณาเป็นการรับนานแล้วตอนที่ผมยังไม่ได้เข้ามาเป็นผู้ฝ่ายนี่นะมันมีคดีกบฏเนี่ยที่มันเกิดขึ้นถูกฟ้องอย่างศาลอาญาศาลอาญาเราก็พิจารณาเป็นการรับเพราะกบฏมาทีง30โหแล้วก็มันอาจจะมีความรับหรือความมั่นคงของประเทศเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงเราก็ห้ามบุคคลภายนอกเข้าฟังการพิจารณาเมื่อมีการพิจารณารับใครจะเป็นผู้มีสิทธิ์อยู่ในห้องพิจารณาดูที่มาตรา178 178จึงเป็นเรื่องผู้มีสิทธิ์ฟังการพิจารณาในคดีที่ศาลพิจารณารับนะผู้มีสิทธิ์นะเราเขียนสร้างว่าผู้มีสิทธิ์มีสิทธิ์อะไรมีสิทธิ์อยู่ในห้องพิจารณาเมื่อมีการพิจารณาคดีรับตามมาตรา177เห็นไหมโจทย์และทนายจำเลยและทนายผู้ควบคุมตัวจำเลยพยานและผู้ชำนาญการล่ามบุคคลผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องและได้รับอนุญาตจากศาลท่านเฉยมาขีดเส้นใต้มาพ่อแม่ยังเข้าไม่ได้เลยนะพ่อแม่ถือว่ามีประโยชน์เกี่ยวข้องนะจะเข้าได้ต่อเมื่อศาลอนุญาตเห็นยังนายจ้างลูกจ้างไปก่อการกบฏอย่างเงี้ยร่วมกับพวกกบฏนายจ้างจะมาฟังการพิจารณาของลูกจ้างได้ไหมเป็นผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องจะฟังได้ต่อเมื่อขออนุญาตจากศาลเห็นยังผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องและได้รับอนุญาตจากศาลสุดท้ายพนักงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรมันเหมือนกับผู้ควบคุมจำเลยนี่ก็หมายความถึงเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์แต่ถ้าว่าพนักงานศาลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพวกนี้ก็ได้แก่รปภ.หรือตำรวจศาลอันเนี้ยเข้าได้โอเคไหม179การพิจารณาการนั่งพิจารณาเนื่องจากคดีอาญามันกระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพจำเลยถูกไหมศาลเขาจึงบอกว่าจะต้องนั่งพิจารณาคดีต่อเนื่อง180การรักษาความสงบเรียบร้อยในศาลการรักษาความสงบเรียบร้อยในศาลถ้าเทียบกันกับคดีแพ่งคือระเมิดอันศาลมีอำนาจในการออกข้อกำหนดถ้าฝ่าฝืนข้อกำหนดเมื่อไหร่ศาลก็ลงโทษได้จำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน500บาท
ช้วิแพ่งมาตรา30ถึงมาตรา33ว่าด้วยละเมิดอำนาจศาลแต่อันนี้เป็นเรื่องของแล้วศาลออกข้อกำหนดคุณฝ่าฝืนข้อกำหนดก็ลงโทษฐานละเมิดอำนาจศาลอันนี้เขามีมาตรการของเขาคือการขับออกนอกห้องพิจารณาได้ท่านอ่านดูให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับรักษาความสงบเรียบร้อยตามวิแพ่งวิแพ่งคือมาตรา30ถึงมาตรา33ระเมิดอำนาจศาลมาใช้บังคับโดยอนุโลมแต่ห้ามมิให้สั่งให้จำเลยออกนอกห้องพิจารณาเว้นแต่จำเลยขัดขวางต่อการพิจารณาขีดเส้นใต้ถ้าจำเลยเอะอะโวยวายขัดขวางต่อการพิจารณานุ่นขับออกนอกห้องให้ไปรอนอกห้องแต่ไม่ใช่ขับกลับบ้านหรือขับกลับเรือนจำไม่ใช่นะไปรอนอกห้องฉันจะสืบพยานไปเราเรียกว่าจำเลยมีพฤติการขัดขวางต่อการพิจารณาอย่างเนี้ยทำให้การพิจารณาต่อไปไม่สะดวกถูกไหมขับให้ตำรวจนั่งเฝ้ามาหน้าห้องให้ไปนั่งรอหน้าห้องเห็นยังแต่ไม่ใช่ขับกลับบ้านนะถ้าขับกลับบ้านนี่จำเลยมันยิ้มเลยหรือขับไปเรือนจำนี่จำเลยยิ้มเลยไม่เอาให้นั่งรอนอกห้องเอาตัวไปคุมเราเรียกว่าการขับจำเลยออกนอกห้องพิจารณาแต่จำเลยจะต้องมีพฤติการขัดขวางการพิจารณาเห็นไหมถ้าจำเลยเข้ามาถึงจำเลยนั่งไขว่ห้างไขว่ห้างนี่เป็นการขัดขวางไหมฮะไม่เป็นแต่เป็นเรื่องการประพฤติตนไม่เรียบร้อยสารเป็นฮะสั่งจำเลยอย่างเตือนทั้งที่เห็นยังอันนี้จะบอกว่าไม่ได้เพราะไม่ใช่เป็นการขัดขวางการพิจารณา181บทบัญญัติที่นำมาใช้ในชั้นพิจารณาบทบัญญัติที่นำมาใช้ในชั้นพิจารณาเราก็เอามาตรา139ก็เป็นบทบัญญัติในชั้นสอบสวนที่เราสามารถเอามาใช้ในชั้นพิจารณาได้พลิกไปที่139นิดหนึ่งเห็นไหมการทำถ้อยคำสำนวน139นะให้น้ำบทนะ 139นะถ้าเอามาสารคือการจัดทำถ้อยคำสำนวนของสารถ้าในชั้นสอบสวนเราเรียกบันทึกเอาบันทึกรวมเข้าเป็นบันทึกในสำนวนการสอบสวนถ้าของศาลเราเรียกถ้อยคำสำนวน166การไม่มาศาลของโจทย์ในวันนัดพิจารณาการไม่มาศาลของโจทย์ในวันสืบพยานแล้วกันเอิญเจาะไปที่ในวันสืบพยานข้ามาที่การทำข้อสารตะกี้นี้พอเราชั้นพิจารณาเสร็จปุ๊บสืบพยานเสร็จปุ๊บเราก็กระโดดมาที่ชั้นทำของศาลละ182นะ182นี่นะเราจดในส่วนเราว่าคำสั่งและคำพิพากษาของศาลคำสั่งและคำพิพากษาของศาลเราเอาคำสั่งขึ้นก่อนเพราะอะไรมะเพราะว่าบางทีมันเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาซึ่งเราจะต้องดูตามมาตรา196นะเราเอาคำสั่งขึ้นก่อนคำสั่งและคำพิพากษาวรรค2การอ่านวรรค2การอ่านวรรค2ไม่ได้การอ่านคำพิพากษาวรรค3กรณีที่ถือว่าอ่านหรือได้อ่านกรณีที่ถือว่าอ่านหรือได้อ่านเราจบไปเดี๋ยวเราอ่านดูแล้วก็รู้เช่นกรณีที่ว่าถึงวันนัดฟังภาษาเนี่ยมองทางขวาโจทย์มาเนี่ยวันนี้ไม่มาไม่แจ้งเหตุครับอ้าวหลบหนีสิถ้าอย่างนั้นอ่ะอ่านไม่ได้ศาลต้องเลื่อนไป1เดือนออกหมายจับถ้าจับออกหมายจับแล้วยังไม่ได้ตัวจำเลยมาภายใน1เดือนถือว่าได้อ่านให้จำเลยฟังแล้วจำเลยจะต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน1เดือนนับแต่วันที่ถือว่าได้อ่านจุดคุณมีหน้าที่ต้องอุทธรณ์ถ้าไม่อุทธรณ์คดีก็เป็นอันยุติไปเห็นไหมทางฝ่ายจำเลยเท่านั้นที่ศาลต้องออกหมายจับถ้าเกิดจำเลยหลบหนีไม่มาฟังการคำพิพากษาศาลศาลต้องออกหมายจับก่อนหมายจับถ้า
าไม่ได้ตัวมาภายใน1 เดือนจึงงดอ่านและถือว่าได้อ่านให้จำเลยฟังแต่โจทย์ไม่มาอ่านไปได้โจทย์ทราบนั้นแล้วไม่มาอ่านได้ไม่เป็นไรถือว่าได้อ่านให้แก่โจทย์เพราะอะไรเพราะจำเลยมาศาลเนี่ยกฎหมายบังคับให้จำเลยมาทำไมฮะเพื่อศาลลงโทษจำคุกไงฮะจะได้เอาตัวมันเข้าไปเรือนจำได้เลยถูกไหมถ้าอ่านเสร็จบอกจำคุกทีนี้จำเลยมันหนีเลยหนีครบ10 ปี 20 ปีกูไม่อยู่แล้วไม่เอาแล้วถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นต้องให้ได้ตัวมาแล้วจึงอ่านถ้าไม่มา1 เดือนจับออกหมายจับเกินเดือนยังเกินเดือนอ่านถ้าจับได้ก็อ่านให้ไม่ให้จำเลยฟังถ้าจับไม่ได้งดอ่านถือว่าได้อ่านแล้วฉะนั้นในวรรค3จึงเป็นกรณีที่ได้อ่านหรือถือว่าได้อ่านในวรรคท้ายนะในวรรคท้ายในวรรคท้ายปล่อยการปล่อยจำเลยบางคนหนึ่งแปดสามความเห็นแย้งความเห็นแย้งคือความเห็นของพวกสาฝ่ายข้างน้อยความเห็นพวกสาฝ่ายข้างน้อยเช่นท่านกับผมเป็นองค์คณะอย่างเงี้ยท่านเห็นว่าควรยกฟ้องผมเห็นว่าควรลงโทษเฮ้ยตายละเสียงเท่ากันนะเห็นยังไอ้ทำยังไงทำยังไงตัดสินยังไงท่านจะยกฟ้องผมจะลงโทษ184การประชุมทำคำพิพากษาการประชุมทำคำพิพากษาเขาบอกว่าให้ผู้พิพากษาที่มีความเห็นเป็นผลร้ายนะยอมตามความเห็นของผู้พิพากษาที่มีความเห็นใช่ไหมฮะเป็นผลร้ายแก่จำเลยน้อยกว่าผมลงโทษท่านจะยกฟ้องผมต้องตามใจท่านยกฟ้องแต่แบบสามเห็นยังเห็นไหมท่านจะลงโทษจำคุก3 เดือนสมชายจะลง3 ปีตายละผมนี่เป็นผลร้ายแก่จำเลยมากกว่านะต้องยอมตามท่านเอา3ปีเอา3เดือนก็3เดือนแต่ผมเขียนความเห็นแย้งว่าผมไม่เห็นด้วยที่จะลง3เดือนแต่ผมเห็นว่าควรลง3ปีเพราะจำเลยนิสัยไม่ดีมีประวัติความประพฤติเลวร้ายตามรายงานการสืบสอบของพนักงานพินิจท้ายฟ้องการกระทำความผิดนี้อีกเท่ากับเป็นการกระทำความผิดทำไมฮะไม่เข็ดหลาบแต่เนื่องจากทำไมเพิ่มโทษไม่ได้เพราะเกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดจึงสมควรลงโทษแก่จำเลยในสถานหนักความเห็นแย้งเรียกว่าความเห็นแย้งเห็นยังดังนั้นผมยอมทำตามผมทำภาษาต้องยอมตามท่านนะเพราะท่านมีความเห็นเป็นผลร้ายแก่จำเลยน้อยกว่าผมไงไอ้คนที่มีความเห็นเป็นผลร้ายแก่จำเลยมากกว่าต้องยอมตามแต่ผมก็มีสิทธิ์ทำความเห็นแย้งตาม183ออกข้อสอบท่านอะไรท่านลงโทษสมชายไปไงฮะยกฟ้องตัดสินไม่ได้ครับอย่างนี้ตัดสินไม่ได้ครับต้องไปหาหัวหน้าศาลเฮ้ยผิดตัดสินไม่ได้ไปหาหัวหน้าศาลนั่นเป็นคดีแพ่ง293031นี่อาจก้าวล่วงได้แต่ถ้าเป็นวิอาญามี184บัญญัติไว้โดยเฉพาะคดีอาญาใช้วิอาญา184ถ้าเป็นคดีแพ่งไล่ไปประดับตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมกรณีที่ผู้พิพากษามีความเห็นใช่ไหมไม่อาจที่จะลงโทษเราเรียกว่ากรณีที่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้กรณีที่ผู้พิพากษามีความเห็นเท่ากันไงเราก็ต้องไปให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลหรือผู้บริหารรับผิดชอบผู้รับผิดชอบราชการศาลเนี่ยนะตรวจสำนวนแล้วลงลายมือชื่อเขาเห็นด้วยกับใครถ้าเขาเห็นด้วยกับท่านก็ตัดสินตามท่านเห็นด้วยกับผมก็ตัดสินตามผมและไอ้คนที่ทำไมถูกไม่เห็นด้วยก็ทำความเห็นแย้งตามประมวลวิแพ่งมาตรา141ความอ
วิทยาวิแพ่งต่างกันยังไงก็ต่างกันที่ตรงนี้185คำพิพากษายกฟ้องเราจะไปเร็วเล็กนึงตรงนี้สบายๆแล้วคำพิพากษายกฟ้องคำพิพากษายกฟ้อง186รายการคำพิพากษารายการในคำพิพากษา186รายการในคำพิพากษารายการในคำพิพากษา187รายการคำสั่งระหว่างพิจารณาคำสั่งระหว่างพิจารณาต้องมีรายการอะไรบ้างรายการคำสั่งระหว่างพิจารณา187นะ188คำพิพากษามีผลคำพิพากษามีผล188มีผลเมื่อไหร่มีผลตั้งแต่วันที่ได้อ่านเห็นไหมถ้าตราบใดยังไม่อ่านคำสั่งก็ยังไม่เกิดผลจะบังคับตามผลนั้นไม่ได้190การแก้ไขคำพิพากษา190การแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งถ้าเป็นวิแพ่งใช้143วิอาญาใช้18190นะถ้าหากมันไม่เข้า190วิอาญาเราก็ไปใช้วิแพ่งเพราะว่าวิอาญาท่านสังเกตมาในมาตรา190เนี่ยเขาบัญญัติให้แก้ได้เฉพาะถ้อยคำที่เขียนหรือพิมพ์ผิดพลาดมันแคบมากตกสระอิสระอีสระอุสระอูเรียกชื่อแก้ไขถ้อยคำหรือเขียนผิดพลาดเห็นไหมแต่ถ้าบอกว่าศาลลงหรือ8แต่มาพิมพ์เอ๊ะกลายเป็น8หรือ3ไอ้อย่างเงี้ยมองเห็นชัดเจนว่าพิมพ์ผิดหรือเขียนผิดนะศาลบวกลบเลขแค่ไม่ได้ละต้องใช้143ต้องใช้วิแพ่งต้องใช้วิแพ่งนะเพียงแก้ถ้อยคำที่เขียนหรือพิมพ์ผิดถ้าไม่ใช่เป็นการเขียนหรือพิมพ์ผิดก็ไปใช้วิแพ่ง143คือผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อยผิดพลาดเล็กน้อยหรือผิดหลงเล็กน้อยในวิแพ่งเขาใช้คำว่าแก้คำพักษาหรือคำสั่งแก้ได้ในส่วนที่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือผิดหลงเล็กน้อยแต่อันนี้มันย้ำไปที่ถ้อยคำที่เขียนหรือพิมพ์ผิดพลาดแหมอันนี้มันแคบกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราแก้บวกลบเลขผิดบวกเลขผิดถูกคือถ้าบวกให้จำคุกหดบวกอีก1ใน3ต้องเป็น8ถูกไหมถ้าเราบวกแล้วเป็น9แก้ได้เป็นปัญหาเกี่ยวด้วยความสงบถ้าบวกลบแล้วก็ได้ไหมติดที่1212แก้ไม่ได้เพราะเป็นการเพิ่มเติมโทษโจทย์มันต้องอุทธรณ์ถ้าโจทย์ไม่อุทธรณ์ผิดก็ต้องว่าไปตามผิดแก้ไม่ได้แก้ให้ถูกแต่สูงขึ้นไม่ได้แก้ให้ถูกแต่ต่ำลงความสงบมันเป็นผลดีแก่จำเลยนะถ้าแก้แล้วไม่เป็นผลดีมากขึ้นโจทย์ต้องอุทธรณ์ไม่ว่าจะบวกสองหนึ่งสองห้ามมิให้พิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลยเว้นแต่โจทย์จะได้อุทธรณ์ในทำนองความนั้นในทำนองนั้นสองหนึ่งสองได้เห็นไหมคดีที่จำเลยอุทธรณ์คำสั่งที่ให้ลงโทษห้ามมิให้ศาลพิพากษาเพิ่มเติมโทษเห็นไหมเห็นไหม
จำเลยอุทธรณ์มันอุทธรณ์ขอยกฟ้องจบในทำนองขอให้เพิ่มโทษถ้าหากโจทก์ไม่อุทธรณ์จะเห็นหรือไม่กฎหมายเขาใช้คำว่าเพิ่มเติมนะเขาไม่ใช้คำว่าเพิ่มคิดให้ถูกโจทก์ต้องอุทธรณ์ถ้าจำเลยอุทธรณ์ฝ่ายเดียวไม่ได้แม้แก้ให้ถูกก็ตามฉะนั้นโจทก์ต้องอุทธรณ์ในทำนองขอให้เพิ่มโทษถ้าโจทย์ไม่อุทธรณ์เพิ่มแต่ถ้าบวกไม่ได้เพราะโจทย์ไม่ได้อุทธรณ์ต้องห้ามตาม212นี่ก็นี่คือข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาเนี่ยหลักมันมาจากระดับปริญญาตรีที่เราพูดทั้งนั้นอ่ะจริงๆผมไม่ได้พูดเล่นแต่อีก4ปีข้างหน้าท่านก็ลืมในสิ่งที่ผมพูดไปหมดละลืมไปแล้วลืมไปแล้วเพราะหลายคนแกโทรมาหาผมนี่นะเขาบอกแม่อาจารย์พออยู่ในห้องเนี่ยนึกไม่ออกพอออกมาถึงมันแบบแม่กูว่าแล้วไม่มีผิดเลยออกมาข้างนอกเพิ่งรู้เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเราเคยพูดแต่อยู่ในห้องเนี่ยไม่รู้งงไม่รู้ลืมไปหมดแต่พอออกมานอกห้องแม่ว่าแล้วไม่มีผิดแม่เนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์ละเพราะเราต้องจำตั้งแต่เริ่มต้นนี่ก็คือ19จากนั้น191การอธิบายคำพิพากษา191ตะกี้190การแก้นะทีนี้เราจะขอให้อธิบายกฎหมายบอกว่าถ้าหากมีข้อสงสัยในคำพิพากษานี่นะให้ศาลอธิบายให้แจ่มแจ้งแม่วิแพ่งเราไม่มีอธิบายลุยอย่างเดียวเลยมีข้อโต้แย้งสิทธิ์ค่อยมาว่ากันที่ศาลยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลในคดีแพ่งเนี่ยถ้าเป็นเรื่องการบังคับคดีเราก็อาจจะมีการอธิบายได้แต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นแล้วไม่มีอธิบายนะแพ่งเราไม่มีอธิบายแต่อาญามีอธิบายได้เช่นศาลเพราะว่าอะไรเพราะว่าความผิดมันเป็นกรรมเดียวหลายบทหลายบทหลายกรรมลงบทนั้นลงบทนี้ลงบทหนักบทหนักบทเบาโอ้โหมันยุ่งแถมเพิ่มโทษฐานไม่เข็ดหลาบอีกแถมเอาโทษเก่ามาบวกอีกแถมบางเรื่องรอการลงโทษบางเรื่องปรับอย่างเดียวไม่มีโทษจำคุกบางเรื่องจำคุกแล้วก็มีปรับตกลงหลงจ้องแล้วผมเป็นเท่าไหร่เงินใช่ไหมจำเลยอธิบายได้ไอ้เรื่องนี้อาจมาอธิบายได้เพียงคำภาษาคดีอาญาเนี่ยเนื่องจากมันมีหลายกระทงอะบางครั้งเนี่ยท่านเชื่อมาคำภาษาที่ลงโทษจำเลยนี่นะสามแผ่นจึงพิพากษาว่า3แผ่นโอ้โหจำเลยบอกว่าท่านไม่ต้องอ่านได้ไหมเอาสุดท้ายเลยบรรทัดสุดท้ายว่ารวมพอมันกลับไปอ่านที่เรือนจำโอ้โห3หน้ากระดาษงงมึนตึ๊บเลยงงขอให้ศาลอธิบายได้แล้วเวลาฟังคำสาบว่าสั้นครับสั้นๆครับผมต้องโดนจำคุกเท่าไหร่พี่เคาะชั่งน้ำหนักชั่งเบาๆไม่เอาครับเอาจำเลยเท่าไหร่ผมเนี่ยต้องโดนเท่าไหร่จำคุก18ปีครับพอถ่ายเอกสารไป18ปีโอ้ยงงมันอะไร18ปีไปเปิดโทษแล้วไม่เห็น18ปีเลยอ่านหลายบทหลายกระทงความผิดมา3หน้ากระดาษรวมหลงต้อง18ปียื่นคำร้องขอให้ศาลอธิบายศาลบวกลบเลขผิดหรือเปล่าครับผมตีหัวครั้งเดียวไม่ทำอะไรสักหน่อยมีทีเดียวกระทงความจริงผมเปิดกฎหมายก่อนเข้าไปตีแล้วจำคุกไม่เกิน2ปีแต่ไอ้นี่ซัดผมต้อง7ปีอะไรอะไปลงอะไรกันมากมายเห็นไหมบางทีเข้าไปด่าเขานะด่าเขาทำไมฮะบุกรุกเขาเอาไม้ซัดหัวเขากลางคืนอีกแถมบอกว่าเดี๋ยวข่มขู่เนี่ยทำให้เกิดความกลัวเนี่ยโอ้โหมากันใหญ่
ไอเนี่ยมันก็เลยมีหลายข้อหามันคิดว่าบุกเข้าไปทีหัวทีเดียวไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 กลายเป็นกลับ7ปีอย่างเงี้ยไอ้เงี้ยมันก็เขาบอกเอ๊ะมันทำไมมันมากมายเลยขนาดนั้นถูกไหมเพราะมันไปอาจจะมีหลายกระทงหลายบทหลายกระทงมันเรียงกระทงลงโทษตามมาตรา91ไงมันก็เกิดข้อสงสัยขึ้นมาอย่างเนี้ยอธิบายได้โดยอาศัยมาตรา191 192การคำพิพากษาชี้ขาดความผิดหน้าที่ของผมทั้งหมดเนี่ยเราก็จะพูดถึง157ยาวมาจนทั้งถึงมาตรา192ท่านลืมทั้งหลายทั้งปวงที่ผมพูดไปนี่นะบอกข้อสอบไปหมดแล้วบอกข้อสอบไปหมดแล้วท่านจำได้ป่ะสองครั้งเนี่ยผมบอกข้อสอบหมดแล้วนะหมดแล้วนะต้องไปทบทวนดูว่ามาตราต่างๆที่เราว่าไปตรงเนี้ยเราจะมีอยู่ด้วยกัน3ข้อที่พูดทั้งหมดนี่นะ3ข้ออุทธรณ์ฎีกาเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์พระพลวันท่านว่านะแล้วตอนท้ายๆชั่วโมงเนี่ยชั่วโมงสุดท้ายชั่วโมงที่ครั้งที่7ครั้งไหนผมจะสรุปให้ท่านทั้งหมดเลยอีกทีหนึ่งฉะนั้นขอบเขตที่เราจะบรรยายวิอาญา2เนี่ยในส่วนผม157จนกระทั่งถึง192ทั้งหมดนี้จะออก3ข้อนะ3ข้อทีนี้เราก็ย้อนกลับมาที่เดิมนะเราทีนี้เราจะลงรายละเอียดว่าไอ้ตัวบทต่างๆเนี่ยในแต่ละมาตราเนี่ยที่เราควรจะทำความเข้าใจเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างเนี่ยวันนี้เราตั้งใจจะเอาให้จบ158วันนี้เราจะเอาให้จบเนี่ยเพราะมันเป็นมาตราใหญ่มาตรา158เนี่ยผมถือว่าเป็นหลักใหญ่ในคดีอาญาที่ใช้ระบบกล่าวหาเพราะอะไรเพราะว่าอะไรนะเพราะ158เนี่ยคือสโคปของคำฟ้องที่เราจะลงโทษจำเลยจะนอกเหนือไปจากสโคปตรงนี้ไม่ได้เพราะมันจะถูกล็อกไว้ด้วย192ห้ามมิให้พิพากษาหรือทำคำสั่งเกินหรือที่มิได้กล่าวไว้ในฟ้องเห็นไหมแล้วขณะเดียวกันคำฟ้องคุณนี่นะที่ผมเรียนท่านในตอนต้นเนี่ยบางส่วนแก้ได้บางส่วนแก้ไม่ได้เพราะอะไรอ่ะเพราะท่านสังเกตดูในมาตรา164ขอให้ดูมาตรา164ผมให้ท่านจบไปแล้วว่าในมาตรา164เนี่ยเป็นเรื่องของการแก้หรือเพิ่มเติมฟ้องถูกไหมเนี่ยเป็นการแก้หรือเพิ่มเติมฟ้องคนที่จะขอแก้หรือเพิ่มเติมฟ้องเนี่ยก็คือโจทก์มาตรา164เป็นเรื่องสิทธิของโจทก์ในการที่จะแก้ฟ้องจำเลยจะมาขอแก้ฟ้องโจทก์ได้ไหมไม่ได้เพราะจำเลยมันไม่ใช่เจ้าของฟ้องหรือคนที่ยื่นฟ้องอ่ะเราเคยออกข้อสอบเด็กบางคนหลงเลยนะจำเลยขอแก้ฟ้องโจทเอ๊ะมันไปเอาตัวบทที่ไหนมาเขียนไม่มีมีแต่เพียง164คำร้องขอแก้หรือเพิ่มเติมนั้นถ้าจะทำให้จำเลยเสียเปรียบในการต่อสู้คดีเห็นไหมเราพูดแต่ฝ่ายตรงข้ามแต่คนที่จะมีสิทธิ์ขอแก้คือโจทที่ยื่นฟ้องเท่านั้นโจทผู้เสียหายเนี่ยผมถามว่าโจทร่วมเนี่ยจะขอแก้ฟ้องได้ไหมคำตอบคือไม่ได้เพราะไม่ใช่ฟ้องของเขาคุณยื่นแต่คำร้องเหมือนคำร้องเหมือนหนึ่งเป็นคำฟ้องไงคำร้องเนี่ยของคุณเสมือนหนึ่งเป็นการยื่นฟ้องยื่นฟ้องยื่นฟ้องโดยอาศัยฟ้องของโจทเดิมฉะนั้นคุณจะไปแก้ฟ้องโจทเดิมไหมไม่ได้โจทร่วมเวลาเข้ามาเนี่ยเขาต้องเขียนระบุว่าผมขอเข้าร่วมเป็นโจทกับพนักงานในการและขอถือเอาคำฟ้องของพนักงานในการเป็นคำฟ้องของโจทร่วมด้วยหรืออัยการยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทกับผู้เสียหายอัยการก็ต้องเขียนว่าขอให้ถือเอาคำฟ้องของผู้เสียหายเป็นคำฟ้องของอัยการเห็นไหมมันต้องถือเอาของเขาถ้าของเขาไม่ได้แก้คุณไม่มีสิทธิ์ไปแก้ได้ฉะนั้นสิทธิหรืออำนาจในการแก้ฟ้องเนี่ยก็คือเป็นสิทธิหรืออำนาจของโจทผู้ยื่นคำฟ้องเท่านั้นสิ่งที่กฎหมายบัญญัติให้แก้ได้ท่านดูอ่านต่อมาที่ผมบอกท่านไงว่าบางอย่างแก้ได้บางอย่างแก้ไม่ได้บางอย่างที่จะแก้ได้เนี่ยแก้อะไรท่านอ่านต่อการนะห้ามมิให้ศาลอนุญาตนะ
เห็นไหมหลักสำคัญคือถ้าจะไม่จำเลยเสียเปรียบว่าห้ามมิให้ศาลอนุญาตแต่ถ้าเป็นการแก้ฐานความผิดแสดงว่าอะไรฟ้องโจทย์เนี่ยถ้าเราอนุญาตไปทำให้จำเลยเสียเปรียบไม่ว่าในเรื่องใดห้ามแก่นี่คือแต่ไม่ห้ามโดยเด็ดขาดมีข้อยกเว้นว่าจำเลยเสียเปรียบหรือไม่เสียเปรียบอันนี้เป็นข้อยกเว้นที่จะแก้ได้บางอย่างแก้ไม่ได้เลยไม่ต้องคำนึงว่าจะเป็นเสียเปรียบหรือไม่เสียเปรียบกฎหมายไม่ได้เขียนไว้ในตรงส่วนนั้นเราต้องศึกษาจาก158ว่าส่วนใดที่แก้ไม่ได้เลยสิ่งที่จะแก้ได้เนี่ย164คืออะไรก็ตามที่มันไม่อยู่ในเขตอยู่ในขอบข่ายที่แก้ไม่ได้แก้ได้หมดเว้นแต่จำเลยเสียเปรียบเห็นมั้ยฉะนั้น164จึงบัญญัติเฉพาะในสิ่งที่แก้ได้แต่อยู่ในดุลยพินิจของศาลว่าแก้แล้วเสียเปรียบหรือเปล่าถ้าเสียเปรียบแก้ไม่ได้นะแต่อย่างไรก็ตามไอ้เสียเปรียบไม่เสียเปรียบเนี่ยบางทีมันมองลำบากกฎหมายก็เลยบัญญัติมีข้อยกเว้นไว้บอกว่าถ้าหากเป็นการแก้ฐานความผิดหรือรายละเอียดซึ่งต้องแถลงในฟ้องขีดเส้นใต้การแก้ฐานความผิดขีดเส้นใต้ฐานความผิดหรือแก้รายละเอียดซึ่งต้องแถลงในฟ้องหรือรายละเอียดซึ่งต้องแถลงในฟ้องแก้ฐานความผิดหรือรายละเอียดซึ่งต้องแถลงในฟ้องการเพิ่มเติมฐานความผิดหรือรายละเอียดที่มิได้กล่าวไว้ในฟ้องเห็นไหมต้องเป็นเรื่องรายละเอียดหรือแก้ฐานความผิดอะไรคือรายละเอียดอะไรคือฐานความผิดเดี๋ยวจะพูดถึงนะถ้าเป็นการแก้รายละเอียดหรือฐานความผิดซึ่งไม่ได้กล่าวไว้ในฟ้องเลยขอเพิ่มเติมเข้าไปหรือแก้โดยการเปลี่ยนฐานความผิดทำได้เฉพาะฐานความผิดกับรายละเอียดที่ต้องกล่าวไว้ในฟ้องทำได้เห็นไหมเฉพาะรายละเอียดของฐานความผิดหรือรายละเอียดเช่นผมถามท่านแก้จากลักทรัพย์ธรรมดา334กระโดดมาเป็น335อันนี้แก้ฐานความผิดหรือรายละเอียดฐานหรือรายละเอียดฐานหรือรายละเอียดแก้334มาเป็น335 335ลักทรัพย์อุกชะกันหรือเหตุชะกันเราเรียกอันนี้ว่าฐานความผิดเพราะเปลี่ยนจากฐานอันหนึ่งไปอีกมาตราหนึ่งไงไม่ใช่รายละเอียดนะแก้จากกลางวันมาเป็นกลางคืนแต่เหตุชะกันกับไม่เหตุชะกันเนี่ยเราถือว่าเปลี่ยนฐานนะเพราะอะไรอ่ะเพราะถ้าเป็นลักทรัพย์ธรรมดาอัตราโทษมันจะอย่างหนึ่งลักทรัพย์กลางคืนฐานความผิดมันจะอีกอย่างหนึ่งฉะนั้นกลางวันกลางคืนมันไม่ใช่มันเปลี่ยนความผิดกับเปลี่ยนบทกำหนดโทษมันจึงเป็นฐานความผิดอันนี้เราต้องเข้าใจเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเจอในมาตรา158เขาบอกข้อที่จริงและรายละเอียดเห็นไหมตรงนั้นเขาเรียกข้อที่จริงและรายละเอียดอันนี้ก็คือข้อที่จริงเปลี่ยนข้อที่จริงจากกลางวันเป็นกลางคืนจากกลางคืนเป็นกลางวันอันนี้เปลี่ยนข้อที่จริงคืออะไรข้อที่จริงที่ทำให้ผู้กระทำต้องรับโทษหนักขึ้นเป็นฐานความผิดไม่ใช่รายละเอียดเราต้องเข้าใจนี้ก่อนเพียงผมยังบอกว่ามาตรา158เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมันสโคปอันนี้นะถ้าเป็นการแก้ฐานความผิดหรือรายละเอียดหรือเป็นการเพิ่มเติมฐานรายละเอียดหรือเป็นหรือที่ไม่ได้กล่าวไว้ในฟ้องเนี่ยกฎหมายบัญญัติบอกว่าทำในเวลาใดๆก็ตามไม่ให้ถือว่าเสียเปรียบแต่ไปติดตรงคำคือ1เสียเปรียบสเต็ปแรกเสียเปรียบหรือเปล่าไม่เสียอนุญาตได้เฮ้ แต่ถ้าอนุญาตไปเสร็จปุ๊บเฮ้ยทำให้จำเลยหลงต่อสู้ไม่ได้อีกสิ่งที่อนุญาตไปไม่ชอบอีกกำกับด้วยสเต็ป2หลงต่อสู้ฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมองในวิทยาคือ1การเสียเปรียบคืออะไรการหลงต่อสู้คืออะไรเพราะว่าสองสิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ท
ทำให้ศาลไม่อาจอนุญาตได้แม้เป็นรายละเอียดแม้เป็นการเพิ่มเติมฐานความผิดก็ตามเช่นโจทก์ฟ้องครั้งแรกทำร้ายร่างกายฟ้องไปแล้วอีก7เดือนต่อมาเฮ้ยไอ้คนถูกทำร้ายเนี่ยมันเกิดบาดทะยักตายเกิดตายขึ้นมาอ้าวจากทำร้ายร่างกายธรรมดากลายเป็นว่าฆ่าโดยไม่เจตนากระโดดจากฐานหนึ่งมาเป็นอีกฐานหนึ่งเราเรียกว่าฐานความผิดเปลี่ยนละโจทย์ขอแก้ได้แก้อย่างเนี้ยทำให้จำเลยเสียเปรียบหรือเปล่าไม่เสียแม่แต่ไอ้ที่สืบพยานไปแล้วเนี่ยทำให้จำเลยหลงกับแก้ไม่ได้นะสเต็ปแรกอาจจะไม่เสียแต่ถ้าทำให้จำเลยหลงไม่ได้ไม่ได้อีกนี่แหละคือผลที่ตามมาว่าทำไมเราจึงต้องศึกษาว่าตรงส่วนไหนเนี่ยของคำฟ้องเป็นรายละเอียดเพราะมันก็มาจากมาตรา158ขณะเดียวกันคุณฟ้องเขาลักทรัพย์เฮ้ยสืบพยานเสร็จไม่มีแก้ไม่มีอะไรทั้งสิ้นโจทก็ไม่แก้ฟ้องจำเลยก็ปฏิเสธแต่สืบไปสืบมาอ้าวเฮ้ยมันไม่ได้เป็นการประทุษร้ายเอาไปซึ่งทรัพย์ในลักษณะตัดกรรมสิทธิ์แต่มันเป็นแต่เพียงคนที่นะรออยู่ห่างจากที่เกิดเหตุ50เมตร100เมตรและรับแบ่งเอาทรัพย์ที่ถูกลักทรัพย์ไปกอไก่ไปลักทรัพย์เขาไอ้จำเลยนี่ใช่มั้ยยืนจากที่เกิดเหตุ50เมตรสตาร์ทมอเตอร์ไซค์บึ้นบึ้นไว้พอมันวิ่งมาปุ๊บไอ้นี่ซ้อนท้ายปุ๊บหลังเกิดเหตุเฮ้ยมึงเอาทองไปเส้นนึงกูเอาไป30เส้นแบ่งให้นี่เส้นหนึ่งไอ้นี่ไป30เส้นไอ้ที่แบ่งไปเส้นหนึ่งคือจำเลยคดีของเราตรงลงมันลักทรัพย์หรือมันรับของโจรรับของโจรถูกไหมมันห่างตั้ง50เมตรไม่อาจที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้กระทำความผิด direct action ได้จริงไม่จริงมันก็กลายเป็นแล้วเป็นเพียงแค่ผู้สนับสนุนกลายเป็นรับของโจรแล้วนะถ้ารู้ว่าไปลักทรัพย์เป็นผู้สนับสนุนก่อนหรือขณะแต่ถ้าไม่รู้ต่างที่ฐานความผิดแต่ต่างกันที่นะฮะลักษณะของการได้ทรัพย์นั้นไปกฎหมายบัญญัติบอกว่าอย่างนี้ไม่ถือเป็นข้อแตกต่างกันในข้อสำคัญเว้นแต่นี่เราเอาทีเดียวเลยนะเวลาศึกษาวิทยาเราจะมองเห็นภาพไงเห็นไหมดูที่วรรค3 192วรรค3เห็นไหมในกรณีที่ข้อแตกต่างนั้นเป็นรายละเอียดเช่นเกี่ยวกับเวลาสถานที่หรือต่างกันระหว่างลักทรัพย์เห็นไหมลักทรัพย์กันโชคทรัพย์ดีดเอาทรัพย์ฉ้อโกงโกงเจ้าหนี้ยักยอกรับของโจรขีดเส้นใต้ไว้เห็นไหมเป็นเรื่องของวิธีการเอาทรัพย์นั้นไปเนี่ยมิให้ถือว่าต่างกันในข้อสาระสำคัญทั้งนี้ใช่ไหมฮะทั้งไม่ให้ถือว่าเป็นข้อที่แตกต่างหรือได้ความนั้นเป็นเรื่องที่โจทก์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษเว้นแต่ปรากฏจากศาลว่าจำเลยนั้นหลงต่อสู้เห็นไหมหลงต่อสู้อย่างถ้าจำเลยไม่หลงรับของโจทก์ได้แต่ถ้าหลงเมื่อไหร่หลงไม่ได้เห็นไหมเพราะมันอยู่ที่คำฟ้องเป็นหลักเพราะคำฟ้องจึงเป็นประตูแรกของการที่เราจะศึกษาวิอาญาไปจนกระทั่งถึงขั้นตอนที่จะลงโทษสมัยก่อนๆเนี่ยถ้าเป็นอาจารย์วิทยาสอนนี่นะเขาจะอธิบายมาตราเดียว158ยาวไปจนจบถึง192เลยอธิบายมาตราเดียวอธิบายมาตราเดียวมาตรานี้แล้วก็กระโดดไปมาตราต่างๆกระจายออกไป
คอร์สเมื่อไหร่บอกจบแล้วนักศึกษาบอกอ้าวอาจารย์เพิ่งจะขึ้น158ไม่เหรอเฮ้ยเราโยงไปให้หมดแล้วถ้าวิแพ่งเรียนมาตราเดียวคือมาตรา55โยงไปได้ทั้งระบบสมัยก่อนไปเจอปรมาจารย์นะคุณหลวงคุณพระนี่พูดอย่างเดียววิแพ่งศึกษามาตราเดียวคือ55แล้วโยงไปเรื่อยๆการศึกษาอย่างนั้นน่ะพวกนักศึกษาจะต้องขยันไงสมัยก่อนครูบาอาจารย์จึงได้เก่งไงไบรท์คนจบกฎหมายไบรท์เพราะมาตราเดียวเขาโยงไปเป็นร้อยๆมาตราได้เห็นไหมไม่ต้องอธิบายเรียงมาตราเดี๋ยวนี้อาจารย์ครูอาจารย์จะอธิบายเรียงตามมาตราเพราะว่าการอธิบายเรียงตามมาตรามันง่ายง่ายอธิบายอ่านนะเนี่ยแปลอย่างนี้อ่ะโอเคนะขึ้นมาตราใหม่อ่านอ่านแล้วแปลอ่านแล้วแปลแต่พอเราเจอข้อสอบขึ้นมาเนี่ยนะตุ๊กตาขึ้นมาเนี่ยท่านอยู่ในห้องสอบเนี่ยท่านอ่านตุ๊กตาไป5บรรทัดเนี่ยงงละเฮ้ยมันทำอะไรเฮ้ยมันมาตราไหนนี่มันเรื่องอะไรเห็นไหมตอบยากละตอบยากเพราะฉะนั้นเวลาเราศึกษากฎหมายเนี่ยดูสไตล์ผมเองจะมีลักษณะที่ว่าบรรยายแล้วผมจะพยายามโยงเท่าที่จำเป็นนะเพื่อให้ท่านง่ายแก่การศึกษามาตราสำคัญที่เราจะกลับมาก็คือ158นะสำหรับฟ้องจะต้องมีอะไรบ้างนี่นะเราขออีกสัก10นาทีเราจะเลิกตอน20ถูกไหมเอานี่ให้เวลาแล้วนี่เร็วไหมเร็วเอ้ยเร็ว5นาทีขออีกสัก5นาทีนี่เร็วแน่นอนในกาผมยังไม่ถึงนะเราจะเริ่มต้นที่มาตรา158ในวงเล็บ1ถึงวงเล็บ4ผมไม่ห่วงในวงเล็บ1ที่บอกว่าฟ้องต้องทำเป็นหนังสือขีดเส้นใต้ในคดีอาญาเนี่ยเนื่องจากวิอาญาเราใช้วิอาญาทั่วไปถูกไหมวิอาญาเนี่ยเป็นระเบียบทั่วไปฟ้องต้องทำเป็นหนังสือถามว่าฟ้องด้วยวาจาทำได้ไหมทำได้ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้โจทก์เสนอข้อหาด้วยวาจาคือคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลแขวงท่านเรียนพระธรรมนูญศาลยุติธรรมหรือยังพอเราเรียนพระธรรมนูญศาลยุติธรรมเนี่ยอำนาจของศาลแขวงจะมีอยู่ตามมาตรา17ประกอบมาตรา25คือคดีอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสูงสุดนะ3ปีปรับไม่เกิน 60,000 หรือทั้งจำทั้งปรับคดีอาญาที่อยู่หน้าของศาลแขวงนะมันถ้ามันเกินกว่านี้ต้องไปซัดศาลจังหวัดละในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาคดีอาญาในศาลแขวงพ.ศ. 2499มาตรา19บัญญัติให้โจทก์สามารถที่จะเสนอคำฟ้องคดีอาญาด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือก็ได้ถ้าจะทำเป็นหนังสือต้องปฏิบัติตาม158ซึ่งเป็นบททั่วไปถ้าจะเสนอคำฟ้องต่อศาลด้วยการแถลงข้อหาด้วยวาจาอัยการเขาก็จะไปศาลเสนอข้อหาด้วยวาจาและให้ศาลจดลงไว้คดีเล็กๆน้อยๆเราถือว่าคดีเล็กน้อยๆไปเสนอข้อหาด้วยวาจาได้ผู้เสียหายไปเสนอข้อหาด้วยวาจากับศาลแขวงได้เช่นคดีความผิดเช็คอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องไปหาทนายความคุณไปศาลเลยแต่เสี่ยงนะถ้าไปศาลแล้วบอกไม่มีทนายความผมทำเองครับเฮ้ยมึงจบอะไรมาไม่ได้จบกฎหมายแล้วมาว่าความเองเนี่ยคุณรู้ได้ไงองค์ประกอบความผิดเป็นยังไงถูกไหมไอ้สืบพยานอะไรที่จะต้องให้ลงโทษได้หรือกรณีผู้กระทำมีอำนาจกระทำได้หรือเปล่าหรือกรณีเป็นคดีแพ่งล้วนๆหรือเป็นคดีอาญามีมูลความผิดไอ้มันยุ่งไปหมดเลยแม้คนที่ไม่ได้ศึกษากฎหมายมาว่าความเนี่ยผมไม่เคยเชื่อไม่มีทางศาลเขาบันทึกให้ฟ้องได้แต่วิธีพิจารณาในศาลจะถามคงถามความประเด็นคุณต้องไปหาทนายความมาว่าความเองไม่ได้หรอกเพราะมันต้องศึกษาไงเพราะฉะนั้นในคดีอาญาทั่วไปเนี่ยเราต้องทำคำฟ้องเป็นหนังสือถ้าเป็นคดีที่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะให้สามารถเสนอคดีด้วยข้อหาด้วยวาจาได้ก็สามารถทำด้วยวาจาได้อย่างที่ผมยกตัวอย่างคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลแขวงเสนอข้อหาด้วยวาจาได้อันนั้นต้องไปศึกษากฎหมายเฉพาะฟ้องต้องทำเป็นหนังสือและมีวงเล็บ1ถึงวงเล็บ4เป็นรายการของคำฟ้องอันนี้แก้เมื่อไหร่ก็แก้ได้เพิ่มฟ้องไม่ลงวันที่ศาลก็สั่งให้คุณลงวันที่ถ้าศาลทำไมไม่ได้สั่งให้คุณลงวันที่ศาลหลงลืมไปไม่ได้ตรวจไปปรากฏในศาลสูงก็ไม่มีปัญหาอะไรฉันวงเล็บ1
สำคัญที่สุดอยู่ที่5 6 7วงเล็บ5วงเล็บ6วงเล็บ7ดูที่วงเล็บ5ดูนะมันดูนะวงเล็บ5เป็นเนื้อหาของการบรรยายฟ้องนี่ต้องเป็นเนื้อหานะแต่ถ้าเป็นกระบวนการอื่นๆที่มีกฎหมายกำหนดเช่นคดีอาญาที่พนักงานการจะฟ้องเนี่ยต้องเอาตัวจำเลยไปนะต้องมีตัวจำเลยไปพร้อมกับฟ้องนะถ้าพนักงานอัยการเนี่ยไม่มีตัวไปศาลก็จะสั่งไม่รับฟ้องอันนี้ไม่ใช่เนื้อหาแต่เป็นเรื่องกระบวนการที่กฎหมายกำหนดถ้าอย่างนี้นะอันนี้เป็นเรื่องกระบวนวิธีพิจารณากระบวนการตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในกฎหมายอื่นสำหรับที่เราจะเรียนเนี่ยเราจะเรียนเนื้อหาของคำฟ้องในมาตรา158วงเล็บ5เนี่ยต้องจำเขาบอกว่าคำฟ้องต้องทำเป็นหนังสือและมีอะไรมีการกระทำมีก็คือการบรรยายฟ้องต้องบรรยายการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยได้ทำผิดขีดเส้นใต้ไว้เฉพาะข้อความในส่วนนี้คือฟ้องต้องครบทั้งหลายให้ครบองค์ประกอบความผิดในทางอาญาที่กล่าวหาจำเลยคำฟ้องใดที่บรรยายไม่ครบองค์ประกอบความผิดไม่ครบองค์ประกอบความผิดการกระทำมันก็ไม่เป็นความผิดยกฟ้องแก้ในมาตรา185เนี่ยเขาบอกเลยว่าศาลจะลงโทษได้เมื่อศาลจะยกฟ้องต่อเมื่อศาลเห็นว่าจำเลยมิได้การกระทำผิดหรือการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดก็ดีขีดเส้นใต้การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดก็คือฟ้องขาดองค์ประกอบความผิดเช่นโจทก์ฟ้องว่าจำเลยได้หยิบปากกาโจทก์ฟ้องว่าขาดอะไรสวัสดิ์หาประโยชน์ผิดอ่านปุ๊บจบฟ้องแล้วบอกโอ๊ยโอ๊ยอย่าพึ่งอย่าเพราะฟ้องคุณขาดองค์ประกอบความผิดฟ้องที่ขัดกันเองไม่ยืนยันข้อเท็จจริงขาดเหมือนกันเช่นโจทก์ฟ้องได้บังอาจลักเอาทรัพย์ของโจทก์อันเนี้ยไปในขณะที่โจทก์ไม่อยู่บ้านการกระทำของจำเลยเนี่ยยังเป็นการเอาไปซึ่งทรัพย์ของโจทก์และเอาไปจากการครอบครองทรัพย์ของโจทก์ขอให้ลงโทษในความผิดฐานลักทรัพย์และยักยอกทรัพย์เอ้ยตกลงนี้เอ้ยคุณเอาอะไรกันแน่ความผิด2อย่างมันมีองค์ประกอบต่างถูกไหมเอามาขอบต่างกันแต่ไอ้นี่คุณยืนยันข้อจริงหรือเปล่าตกลงทรัพย์เนี่ยเพราะคุณกล่าวหาการกระทำอันเดียวกันเนี่ยว่าเอาไปจากการครอบครองแล้วคุณความฮะไม่เป็น
การยืนยันข้อที่จริงอย่างเดียวกันในฟ้องเดียวกันยืนยันข้อที่จริงการกระทำอันเดียวกันเนี่ยว่าเป็นทั้งครอบครองและไม่เป็นทั้งครอบครองเท่ากับคุณไม่ยืนยันองค์ประกอบของความผิดฐานหนึ่งฐานใดฟ้องนี้เป็นฟ้องที่ไม่อาจลงโทษได้เพราะไม่ครบองค์ประกอบความผิดในความผิดที่ขอให้ลงโทษมันบรรยายฟ้องผิดทั้งลักทรัพย์และยักยอกมีทั้งการครอบครองและไม่มีการครอบครองเป็นฟ้องที่ขัดกันเองในเรื่องขององค์ประกอบความผิดฉะนั้นฟ้องนี้เป็นฟ้องที่ไม่ชอบแก้ได้ไหมไม่ได้เพราะไม่ครบองค์ประกอบความผิด 4524/2562 เป็นฎีกาใหม่เลยจดไว้สักนิดนึงนะ4524/62ไม่ออกที่นี่ก็ไปออกที่นี่4524/62ปีที่แล้วเนี่ยเขาเขียนใช้ว่าโจทย์บรรยายฟ้องไม่ได้มีการมอบการครอบครองให้กับจำเลยและขณะเดียวกันก็ยืนยันว่าทรัพย์นี้อยู่ในความครอบครองของโจทย์จำการที่จำเลยเอาไปนี้เป็นทั้งลักทรัพย์และยักยอกทรัพย์ฟ้องโจทย์นี้บรรยายขัดต่อลักษณะของความผิดและต้องถือว่าเป็นการบรรยายฟ้องที่ขาดองค์ประกอบความผิดมิใช่เป็นการบรรยายฟ้องการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำความผิดและกรณีเช่นว่านี้ไม่อาจที่จะแก้ให้ถูกต้องในภายหลังได้ศาลต้องยกฟ้องสักครั้งเขียนอย่างที่ผมพูดเนี่ยได้ไหมเวลาตอบเอาถ้อยได้ไหมได้นะไปอ่าน3เที่ยวแล้วเขียนได้เอาตัวบทได้ลงไปจับว่าไอ้เนี่ยคือความหมายฉะนั้นถ้อยคำแรกที่ว่าฟ้องต้องบรรยายการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำความผิดเนี่ยหมายความว่าฟ้องต้องครบองค์ประกอบความผิดนะวันนี้เราทิ้งไว้แค่นี้คราวหน้าผมจะให้จบตอนแรกที่ว่าจะจบไม่จบนะนะความจริงผมก็บรรยายไปได้เยอะแล้วนะแต่ผมจะมาจี้บางอย่างเวลาออกข้อสอบมาท่านจะมีข้อสังเกตตรงไหนนะโอเคครับสวัสดีครับ
วัสดีครับนี่เป็นการศึกษาวิชากฎหมายปกครอง LAW 3112นะฮะเซ็กชันที่2เป็นคาบที่2ต่อจากคาบที่แล้วนะก็ที่แรก มีอาจารย์ประจำร่วมบรรยายด้วยจากเดิม2อันหนึ่งมาเป็น2นะก็เลยได้สอบถามเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าให้ผมบรรยาย4คาบแต่เมื่อพอเสร็จการบรรยายครั้งที่แล้วก็มีอาจารย์พ.ส.ทิติพรมาบอกว่าขอให้ผมบรรยาย6คาบก็แล้วกันนะเมื่อเป็นอย่างนี้ผมก็จะมาบรรยาย6คาบเราเริ่มไปแล้ว1เลย5ผมเรียนว่าวิชาเนี้ยเนื้อหาเยอะมากดังนั้นเนี่ยนักศึกษาเชื่อผมนะว่าขั้นต่ำเนี่ยนักศึกษาก็ต้องมีคำอธิบายประกอบนะฮะคำอธิบายก็เคยแนะนำแล้วอ่านเป็นไปได้อ่านก่อนอ่านตามอ่านทวนนะแล้วก็เนื่องจากว่ามีสอนสองเซกชันเนี่ยเซกชันหนึ่งเนี่ยถ้ายังเป็นผู้บรรยายท่านเดิมเนี่ยท่านจะออกข้อสอบลงลึกในรายละเอียดซึ่งเวลาผมบรรยายวิชาเดียวกันเนี่ยที่อื่นที่ผมบรรยายคนเดียวเนี่ยผมจะดูว่าผมคาดหวังว่าคนที่เรียนวิชานี้เนี่ยพึงมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องใดบ้างก็จะมีสัก20เรื่องใหญ่ๆที่คิดว่าจะต้องรู้นะถ้ารู้ก็ถือว่าใช้ได้นะแต่ถ้าผู้บรรยายผู้ออกข้อสอบเนี่ยท่านมีมุมมองที่แตกต่างคิดว่าจะต้องตอบปัญหาอุทาหรณ์ตามที่ออกได้เนี่ยนะคือความจริงจะถามปัญหาอุทาหรณ์เนี่ยมันเนื้อหามันจะต้องไม่มากใช่ไหมเนื้อหามันไม่มากแล้วก็นักศึกษาก็สามารถที่จะเข้าใจแล้วก็จำหลักได้แล้วก็เอาหลักเนี่ยมาดูว่าอุทาหรณ์เนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรมันหลายชั้นเลยเกินแต่เมื่อวิชานี้เนี่ยเนื้อหามันกว้างขวางเป็นมหาสมุทรเนี่ยมันในมุมผมเนี่ยแค่เข้าใจหลักการใหญ่ๆก็พอแล้วนะอย่างไรก็ตามมันก็เป็นอย่างเงี้ยผมก็เป็นเพียงผู้บรรยายพิเศษนะครับไม่ได้มีหน้าที่อะไรมากมายก็พยายามมาทำหน้าที่ของตนตัดเท่าที่ยังพอทำได้ถ้าเห็นว่าไม่ไหวแล้วก็จะเลิกนะทีนี้มันค้างอยู่ตรงนี้คือว่าค้างอยู่ตรงที่ว่า เรื่องนิติบุคคลถ้าเข้าใจได้ฟังบรรยายครั้งที่แล้วนะฮะก็จะทราบว่าในประเทศที่ระบบกฎหมายที่เขาเรียกว่าซิวิลลอว์เนี่ยก็ได้รับอิทธิพลจากกฎหมายโรมันประเทศที่เป็นต้นแบบเป็นมหาอำนาจก็มีฝรั่งเศสเยอรมันเนี่ยคือเป็นที่ยอมรับกันโดยประเทศอื่นๆว่าเป็นผู้นำเขาก็จะมีการพัฒนากฎหมายปกครองมีระบบเป็นระบบเลยนะฮะมีอะไรโดยตัวครบถ้วนสมบูรณ์ค่อนข้างพัฒนามากบุคคลทางกฎหมายนักศึกษาเข้าใจคำว่าบุคคลทางกฎหมายไหมกฎหมายเนี่ยมันออกแบบมาสำหรับใช้บังคับกับนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคลนะครับบุคคลทางกฎหมายเนี่ยมันก็มีบุคคลธรรมดาในภาษากฎหมายนะไม่ใช่ภาษาคนที่เป็นชาวบ้านเนี่ยไม่ใช่ลูกของใครเนี่ยบุคคลธรรมดาในภาษากฎหมายคือมนุษย์เนี่ยกับนิติบุคคลมันก็มีบุคคลทางกฎหมายเอกชนกับบุคคลทางกฎหมายมหาชนถูกไหมครับบุคคลมหาเอกชนบุคคลมหาชนเนี่ยมันมีการที่เข้าใจไม่ตรงกันอาจจะนำไปสู่ผลกระทบที่ตามมามันมีกรณีที่สักพักใหญ่แล้วนะฮะมีคดียุบพรรคการเมืองใช่ไหมฮะพรรคการเมืองเนี่ยมีประเด็นปัญหาว่าเป็นนิติบุคคลเอกชนหรือมหาชนหรือเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนหรือตามกฎหมายมหาชนนิติบุคคลมหาชนกับนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับคือว่าถ้าเข้าใจตามนี้เนี่ยถ้าเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายที่เรียกว่า common law system เนี่ยเขาจะมีหลักการว่ากฎหมายนั้นเขาใช้หลักกฎหมายที่อยู่ในคำพิพากษาศาลสูงอังกฤษใช่ไหมเรียก common law แล้วเขาจะมีความเข้าใจว่ากฎหมายต้องเป็นหนึ่งเดียวดังนั้นเขาจะปฏิเสธการแบ่งกฎหมายเป็นเอกชนมหาชนการแบ่งเป็นเอกชนมหาชนเนี่ยมันเป็น civil law ซึ่งเราแบ่งเป็นเอกชนมหาชนดังนั้นเนี่ย
หลักกฎหมายนิติวิธีเนี่ยมันเป็นเส้นขนานเลยนะไม่เหมือนกันนะครับบุคคลทางกฎหมายมันก็มีเอกชนกับมหาชนถูกไหมฮะบุคคลนิติบุคคลมหาชนกับนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนเนี่ยความหมายเหมือนกันไหมฮะผมเทียบเคียงให้เห็นนะอาจจะเขายากว่าเขาไหนมาฟังวิชาไหนวันเวลาใดนะฮะก็เอาเป็นว่าพูดซ้ำเพื่อจะได้ต่อกันนะฮะเพื่อไปได้ทวนแล้วก็ต่อสักนิดหนึ่งว่าสหกรณ์ใช่ไหมฮะผมเคยพูดแล้วสหกรณ์สหกรณ์เนี่ยจัดตั้งตามพรบสหกรณ์พรบสหกรณ์เนี่ยมีกรมส่งเสริมสหกรณ์นะอยู่กระทรวงเกษตรเป็นหน่วยงานที่ดูแลก็ถือว่า